ห้าสี่หกสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าท่านผู้ฟังครับเพราะว่าที่ผมจะเปิดให้ฟังคำตอแหลของมันก็เลยเชื่อครับสันดานไอ้ชั่วนี่ครับไม่ต่างกับไอ้จำลองสีเมืองครับเลวสุดๆพอๆกันที่เคยชมนายกทักษิณว่าดีนักหนาคลิปที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นคลิปของไอ้เจ็คลิมที่มันประจานความเลวของประชาธิปัตย์พอไอ้มาร์กได้เป็นรัฐบาล2ปีตอนแรกได้เป็นใหม่ๆไอ้มาร์กเนี่ยนะครับเอากระเช้าดอกไม้ไปกราบคารวะพ่อสนธิเจ๊กลิ้มสนธิลิ้มทองกุลพอๆกับที่เอากระเช้าดอกไม้ไปคารวะไอ้แกเท่านั่นแหละครับไอ้คนที่บอกว่าประเทศไทยโชคดีเหลือเกินที่อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นหนามยอกต้องเอาน้ำบุ๋งพอมันผลักดันให้อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไอ้เจ็คลิมก็ไปขอนะครับอันนั้นขอตรงนี้ไม่ได้ดังใจพอไม่ได้ดังใจทีนี้ล่ะฟาดงวงฟาดงานะครับนอกจากด่าทักษิณด่าประชาธิปัตย์อีกท่านผู้ฟังเห็นไหมครับจะได้หูตาสว่างพี่น้องที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วอาจจะเคยเห็นแต่คนไหนที่ฟังทานนินนะฮะตามร้านกับข้าวอย่างพี่แดงชุมแสงเขาไม่ได้ฟังอินเทอร์เน็ตจะได้หูตาสว่างบางทีนักจัดรายการพูดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วท่านผู้ฟังครับนี่ไม่ได้ขายซีดีนะผมมีรวมเหตุการณ์สั่งฆ่าประชาชน10เมษายน19พฤษภาคม4ชั่วโมงก็ตีรวบรวมขึ้นมาเองครับจากพี่ป้อมแม่บ้านตำรวจมอบให้มาเอามาเป็นแผ่นเดียวครับเป็นแผ่นดีวีดีมีทั้งภาพมีทั้งเสียงไม่ขายแจกให้ฟรีครับอยู่ที่จะช่วยค่าแผ่นครับแล้วมีนะรับจองเฉพาะในช่วงรายการโกติแค่นั้นเองครับช่วงอื่นนะครับอย่าเป็นภาระเขานะครับรับจองเฉพาะช่วงโกติครับย้ำแจกฟรีแจกฟรีฟรีฟรีอยู่ที่ท่านจะช่วยค่าแผ่นโกติเท่าไหร่ว่ากันไป2บาท3บาทไม่มีปัญหานะเพราะว่ามีทีมงานเขาทลายมาให้นะฮะก็มีจำนวนจำกัดแล้วท่านจะหูตาสว่างเอาละแล้วแผ่นที่จะเปิดต่อไปนี้คลิปที่จะเปิดต่อไปนี้จะได้หูตาสว่างว่าไอ้สันดานไอ้เจ็คลิมไอ้สัตว์นรกนี่มันไม่เคยรักใครจริงนะเอาตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งอยู่แล้วรับสายนี้แล้วรับตั้งใจฟังเชิญครับสวัสดีครับปกติครับครับผมผมอยากถามเรื่องแผ่นซีดีที่เปิดในรายการผมอยากจะได้ครับแผ่นซีดีอะไรครับซีดีที่ผัดของไอ้มาร์คนะครับก็มาที่สถานีเลยครับอยากได้มาที่สถานีเลยครับนะครับครับแล้วธงมีไหมครับไม่มีครับธงไม่มีตังค์ทำครับเดี๋ยวมีจังเดี๋ยวทำให้ครับครับแต่ทำให้ผมกำปืนนะครับครับผมครับพอขึ้นเดือนนี้ผมจะกลับที่โคราชไงครับครับมาเอาครับเดี๋ยวผมวันไหนว่างผมจะโทรเข้าไปครับเอาครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับที่ผมเกินเพราะว่าอะไรครับผมจะได้เล่าว่านี่แหละครับคือสันดานไอ้สันนรกไอ้เจ๊กลิ้มขอรักศีลไม่ได้ก็ด่ารักศีลพอสนับสนุนไอ้มาร์กเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันไม่ได้ดังใจมันก็ด่าอีกนี่แหละครับมันจะสาวไส้ให้กากินท่านผู้ฟังครับฟังเสียงนะไม่เกินนะมีเวลาคุยกันอยู่ครับวันนี้มีเวลาคุยกันครับอยู่ครับนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วครับเสร็จแล้วกลับมาคุยกันแล้วท่านใดต้องการแผ่นไม่ว่าเสียงไอ้เจ็คลิมหรือว่าแผ่นรวมเหตุการณ์สั่งฆ่าประชาชนที่มันจะเอารถถังเหยียบพวกเราเนี่ยผมรวมไว้ให้ซึ่งมีทีมงานทำให้นะเอาก่อนที่จะคุยกันช่วงหน้านะแม่โทรศัพท์เข้ามาเอาขอสองสายสุดท้ายนะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะฮัลโหลครับปกติเลยฮะใช่ครับไม่ขึ้นไม่มีเลยฮะหาไม่เจอเลยฟังอยู่ที่ไหนครับของสามโคหลวงนะครับฟังได้อยู่ครับก็ฟังได้อยู่ครับลองขยายวิทยุดูนะ
ผมหามาอีกรอบไม่เจอหาให้เจอครับ 104.10 นะครับผมครับครับครับผมครับลองเช็คดูนะลองเช็คดูช่วงนี้มันพอรู้ว่าผมจะเปิดนี่ครับมันรีบใช้วิชามาเลยครับจะประจานความชั่วประชาธิปัตย์ซะหน่อยเชิญครับมาคุณโกศีคุณโกศีใส่ของที่หน่อยจองไว้ด้วยนะคะที่ว่าสีชั่วโมงราคา2แผ่นนะคะอ้าวเดี๋ยวมาเอาครับโอเคครับค่ะครับคืออย่างนี้ท่านฟังครับไม่อย่างที่อาจารย์ที่พูดแถลงพูดถูกไม่มีผีนอกป่าช้าจะรู้นะเช่นเห็นชาติเท่ากับผีในป่าช้าเดียวกันฉันใดฉันนั้นไม่มีคนเลวคนไหนครับที่จะรู้ความเลวด้วยกันเท่ากับคนเลวด้วยกันวันนี้ฟังเสียงไอ้เจ็คลิฟมันประจานพูดเดียวกันให้ฟังครับนะหลังจากที่ไปขอนะครับเงินขออะไรต่างจากไอ้มาร์คไม่ได้ที่นะไอ้มาร์คเรียกว่าพ่อสนธินั่นแหละนี่แหละครับจะได้ประจานพวกมันกันเองครับฟังกั้นใจฟังนะมันประจานพวกมันให้พวกเราฟังครับคลิปนี้ไม่นานครับเอาเชิญฟังเลยครับพี่น้องครับวันนี้จะเอาสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนี้มาเล่าให้พี่น้องฟังสองพันห้าร้อยสิบสี่พรรคประชาธิปัตย์กับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่พี่น้องครับสี่สิบปีสี่สิบกว่าปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอภิสิทธิ์ยังแก้ผ้าเล่นน้ำฝนอยู่แต่พี่น้องรู้ไหมว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้สร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาในวงการวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขากำลังทึ่งอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ใช่ไหมพี่น้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเราเกิดเราเป็นเด็กเราก็โตขึ้นมาแล้วเราแก่เท่าแต่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อ40กว่าปีที่แล้วกับปีนี้ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้นก็ล้มหายตายจากกันไปแล้วเด็กรุ่นใหม่รุ่นนี้พี่น้องเชื่อหรือไม่มหัศจรรย์มากDNA ไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องพี่น้องจำได้ไหมผมเคยเอากลอนของคุณยอดธงทับทิวไม้มาอ่านให้ฟังกลอนที่บอกว่ากูจะเอาฟ้ามาขยี้จำได้ไหมคุณยอดธงทับทิวไม้ได้เขียนบทความเรื่องพรรคประชาธิปัตย์เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเขาใช้หัวข้ออย่างนี้พี่น้องเขาบอกว่าประชาธิปัตย์บิดอนแห่งการซุบซิบนิมทาด่าแม่และให้ร้ายป้ายสีคนนี่เขาพูดเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะพี่น้องตามผมมาตั้งใจฟังให้ดีๆนี่คือข้อเขียนของเขาและพี่น้องลองคิดดูว่าที่เขาเขียนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วรายละเอียดทุกอย่างเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราในวันนี้ทุกประการเลยพี่น้องครับเริ่มตั้งใจฟังนะฮะภายใต้ส้นเท้าของทรราชหมูกำลังแพงความสะเทือกกำลังเกิดขึ้นเทศบาลกรุงเทพมหานครของนายชำนาญยุวบูรณ์กำลังเป็นเสี้ยนหนามหัวใจประชาชนจนกลัดหนองคนกรุงเทพทั้งหมดได้ภาวนาว่าจะต้องมีเทวดาที่ไหนสักคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเข้ามากวาดล้างมันไม่วันหนึ่งก็วันใดท่ามกลางเสียงภาวนานั้นก็เกิดมีเทวดากลุ่มหนึ่งเข้ามาประกาศว่าเขาและพวกคือเทวดาที่ประชาชนต้องการจะเข้ามาบริหารกวาดล้างเทศบาลให้จำรัดโสภินไปในชั่วพริบตาครับพี่น้องเขาขุดค้นความชั่วของเทศบาลยุคนั้นขึ้นมาให้ประชาชนทราบ
ดยเฉพาะกรณีที่ดิน207ล้านหยุดตรงนี้ก่อนสมัยนั้นเนี่ยเมืองกรุงเทพยังไม่มีผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมคือนายกเทศมนตรีคุณชำนาญยุวบูรณ์นั้นเป็นผลผลิตของรัฐบาลทรราชถ้าเปรียบชำนาญยุวบูรณ์ก็ไม่ได้ต่างกว่าทักษิณชินวัตรนะฮะที่ดิน207ล้านนี่คืออะไรสมัยก่อนที่จะมีหมู่บ้านเสนานิคมจำได้ไหมเป็นหมู่บ้านแห่งแรกในประเทศไทยเราจะอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานจำได้ไหมโฆษณาคนที่อายุมากๆจะจำได้ที่ดินที่นั้นเนี่ยเขาซื้อที่ดินมาแล้วไม่มีถนนเข้าไปชำนาญยุวบูรณ์กำลังจะสร้างถนนเข้าไปให้พรรคประชาธิปัตย์ก็เลยโจมตีชำนาญยุวบูรณ์เรื่องบริษัทสามัคคีค้าสัตว์เรื่องราคาหมูที่แพงขึ้นพรวดพราดสมัยก่อนนั้นเนี่ยการฆ่าหมูเนี่ยหมูข้ามเขตไม่ได้พี่น้องหมายความว่าหมูนครปฐมจะเข้ามาขายในกรุงเทพไม่ได้ต้องส่งหมูเป็นมาฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ที่เขาเรียกว่าบริษัทสามัคคีค้าสัตว์นะฮะและอีกร้อยเรื่องพันเรื่องที่สารพัดชั่วในเทศบาลแห่งนั้นที่เขาเองเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและชิงชังเขาประกาศอย่างโอหังมหาดว่าเขาและพวกเขาละจะเป็นผู้แก้ไขมันและเป็นมหาปรมะเทวดาที่เข้ามาแก้ไขโดยเด็ดขาดเขาจึงสมัครเข้ามารับการเลือกตั้งเพื่อเข้าไปจัดการในเทศบาลให้เกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในทางการปรับปรุงและสร้างสรรค์ขึ้นหลังจากที่เขาซุบซิบนินทาด่าแม่ให้ร้ายประกาศก้องไปทั่วปัตตภีแล้วประชาชนกรุงเทพก็เลือกเขาเข้าไปทำหน้าที่แทนเป็นผู้บริหารงานเทศบาลเป็นนายกเทศมนตรีเป็นเทศมนตรีเป็นทุกอย่างในเทศบาลในนามของพรรคการเมืองยิ่งใหญ่ของชาติพรรคเดียวของเมืองไทยที่มีอายุนานที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์ในระยะนั้นยังไม่นานเกินกว่าที่ใครจะลืมถ้าคนกรุงเทพทุกคนไม่ปัญญาอ่อนเกินไปและไม่โง่เกินไปหรือแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เองถ้าหากว่าจะไม่ถอยเกินไปก็จะต้องยอมรับว่าการเข้าไปบริหารงานของพรรคประชาธิปัตย์นั้นผลของมันมีอยู่อย่างเดียวคือความล้มเหลวอย่างน่าอับอายไม่เป็นท่า ทุกอย่างที่ตนพูดทุกอย่างที่ตนเคยประกาศโฆษณาอย่างโอหังบังอาจนั้นเป็นความเท็จและความตลบตะแลงหาสิงสัตว์มิได้เลยทั้งสิ้นพี่น้องคุ้นไหมพี่น้องกฎเหล็ก9ข้อคุ้นไหมและสิ่งที่พิสูจน์ว่าพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่งของไทยคือพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความรู้ทางด้านการบ้านการเมืองหรือการบริหารประเทศใดๆแม้แต่ส่วนย่อยอย่างเทศบาลแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเท่าที่พรรคประชาธิปัตย์พูดก็เท่าที่พรรคประชาธิปัตย์ด่าและเท่าที่พรรคประชาธิปัตย์หวังเป็นเรื่องคิดฝันตามอำเภอใจของตนเท่านั้นประชาธิปัตย์จะต้องยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ถ้าพรรคนี้มีสามัญสำนึกพอจะรู้ว่าความรู้สึกละอายในกรณีที่ควรละอายนั้นคือคุณสมบัติของลูกผู้ชายนอกจากพรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีความรู้หรือประสีประสาอะไรในสิ่งที่ตนเองอ้างว่าทำได้ในการบริหารเทศบาลแล้วการเข้าไปสู่เทศบาลในครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงวิญญาณของตนออกมาให้ประชาชนเห็นก็คือคอร์รัปชันและการแย่งกันกินอย่างเอาเป็นเอาตายคุ้นไหมพี่น้องพรรคประชาธิปัตย์มีลักษณะเสมือนเสือในสายตาของคนการที่เสือมันจะกินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องกินอย่างเสือคือกินเนื้อแต่เสืออย่างพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเข้าไปในเทศบาลซึ่งไม่มีเนื้อมากนักนอกจากกิ้งก่าแย้และตะกรวดประชาธิปัตย์ก็เริ่มกินตั้งแต่แย้เล็กๆน้อยๆขึ้นไปจนถึงงานทำถนนที่จะเข้าสู่ที่ดิน207ล้านคือตะกรวดเคยเจอพรรคการเมืองที่เขากินปลากระป๋องเน่าบ้างไหม
ก็มีเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ที่กินแม้กระทั่งปลากระป๋องเน่าหนังสือพิมพ์มหาราชในยุคนั้นได้สรุปบทบาทของการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ไว้ว่าเรื่องการเรียกร้องเงินเก๋าเจี๊ยะเพื่อช่วยแผงลอยใต้สะพานลอยพระโขนงการเช่าแผงลอยตลาดท่ากลางปากคลองตลาดการยอมให้สิ่งปลูกสร้างล้ำเข้ามาในที่ดินสาธารณะถนนพระราม4แม้แต่การประมูลสร้างถนนในซอยเสนานิคม1เพื่อสร้างความเจริญและความมั่งคั่งให้แก่เจ้าของที่ดิน207ล้านในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อบริหารเทศบาล นั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้เอากรณีที่ดิน207ล้านมาเป็นจุดโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ถือว่ามันเป็นความชั่วและทำลายผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนจนตัวเองพรรคประชาธิปัตย์ไม่อาจจะทนดูดายได้จะต้องเข้าไปทลายถล่มความชั่วร้ายนี้เสียประชาชนก็อนุโมทนาสาธุการอย่างพร้อมเพรียงแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นพี่น้องเพราะเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปบริหารแล้วพรรคประชาธิปัตย์เองกลับเป็นผู้ขออนุมัติเงิน8ล้านบาทเพื่อสร้างถนนเข้าสู่ที่ดินแปลงนี้เพื่อช่วยให้ที่ดินที่คืนเจ้าของเดิมไปแล้วมีราคาสูงริ้วขึ้นอย่างทันอกทันใจพี่น้องเหมือนคนบางคนพอเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็ด่ารัฐบาลว่าขายชาติขายแผ่นดินใช่ไหมใช่พอตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีตัวเองก็ขายเสียเองเห็นหรือยังพี่น้องมันเป็นไปได้ยังไงสมัยนั้นเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชีวะยังขี้เปื้อนผ้าอ้อมอยู่เลยมันติดเชื้อทำไมได้ยังไงพี่น้องนี่คือคำพูดของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คณะเทศมนตรีชุดร้อยโททวินระวังภัยก็คือนายกเทศมนตรีได้ใช้ให้บุคคลสำคัญที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาคนหนึ่งวิ่งเต้นขออนุมัติเงินจากจังหวัดพระนครและกระทรวงมหาดไทยเอาเงินกว่า8ล้านบาทมาตั้งเป็นงบดำเนินการพิเศษเป็นการด่วนมาตัดถนนจากผลโยธินเข้าไปในที่ดินซอยเสนานิคม1ตำบลจระเข้บัวอันเป็นที่ดิน207ล้านและมีความสามารถอย่างยิ่งเพราะสามารถวิ่งเต้นให้ได้เงินก้อนนี้มาได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่ถึง2สัปดาห์นี่แหละพรรคประชาธิปัตย์เทวดาทางการเมืองที่ประชาชนยุคนั้นเคยหวังและตะโกนบอกกล่าวแก่ประชาชนทั้งชาติถึงอัจฉริยะและความหวังดีต่อประเทศชาติของตนคนอย่างผมอย่าว่าแต่ขายชาติอย่าว่าแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนไทยเลยถ้าขายชาติขายแผ่นดินในแผ่นดินไทยผมก็ไม่มีสิทธิ์ยืนอยู่ได้จำได้ไหมคุณพี่น้องเราจะไม่พูดถึงเรื่องหมูและการยกวงสาคนายาตเข้าไปกินในโรงหมูของบริษัทสามัคคีค้าสัตว์แต่เราพูดกันเพียงสั้นๆว่าขนาดงานเทศบาลซึ่งเล็กกระจิ๋วหลิวที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ยังได้แสดงวีรกรรมแห่งความรักชาติบ้านเมืองแบบโกงกินออกมาได้ถึงขนาดนี้ถ้าหากเป็นระดับประเทศชาติแล้วประชาธิปัตย์จะทำอะไรและอย่างไรก็คงไม่มีเหตุผลที่จะต้องนำมาคิดอีกว่ามันจะไม่ชั่วช้าและล้มเหลวอย่างน่าอับอายอย่างที่เคยเป็นมาแล้วหรือไม่บทบาทและพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีหลักฐานยืนยันและชัดแจ้งดังกล่าวนี้แหละที่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชกล่าวออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำว่าพรรคประชาธิปัตย์มีจุดเด่นคือเป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดมีความต่อเนื่องกันมาโดยตลอดทุกคนได้ต่อสู้เสียสละในหลักการเป็นเพื่อนกับประชาชนมาตลอดเป็นการกล่าวที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งถ้าการโกหกงดเท็จว่าจะทำไอ้โน่นไอ้นี่ได้แล้วทำไม่ได้เพราะความไม่รู้และคาดหมายเอาเองว่างานบ้านงานเมืองเป็นเครื่องทดลองอย่างการเข้าไปบริหารเทศบาลเป็นเรื่องของการต่อสู้เสียสละและเป็นเพื่อนกับประชาชนแล้วคนไทยทั้งชาติหรือประชาชนทั้งชาติก็โชคร้ายมากที่เกิดมีพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
ต่ำที่สุดอย่างพรรคประชาธิปัตย์คนเราถ้ากินแย่ขนาดค่าแผงลอยและเงินบริษัทก่อสร้างที่สร้างถนนพระราม4และถนนราคา8ล้านเพื่อเขาไปมีส่วนรับใช้เจ้าของที่ดิน207ล้านที่ตัวเองโจมตีมาทั้งชีวิตและวิญญาณเป็นการต่อสู้เสียสละเป็นหลักการและเป็นเพื่อนกับประชาชนมาตลอดถ้าอย่างนั้นแล้วคนไทยก็อาภัพและโง่อย่างมหันต์ที่ถือเอาหลักการหรือการเสียสละเหล่านี้มาไว้ในบ้านเมืองมันเป็นเรื่องโกหกงดเท็จและการพูดของคนที่ไม่ยอมเกิดความละอายใจแก่ตนเองนี่เป็นลักษณะพิเศษของพรรคประชาธิปัตย์เป็นมาตั้งแต่สมัยตลกโปกฮาของนายควงอภัยวงศ์เมื่อพูดในแง่วิชาการพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคการเมืองเพราะขาดการจัดตั้งขาดการสร้างอุดมการณ์ในหมู่มวลชนขาดการสนับสนุนและความเป็นผู้นำทางความคิดปัญญาแก่บุคคลในชาติและขาดที่สำคัญที่สุดคือการเป็นผู้นำประชาชนให้พ้นจากความกดขี่และความไม่เป็นธรรมพี่น้องฟังตรงนี้ให้ดีๆ40กว่าปีที่แล้วมาถึงตรงนี้ยังไม่มีอะไรผิดเลยแต่ตรงข้ามพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่รวบรวมของนายทุนขุนนางเจ้าของที่ดินที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรวมกลุ่มกันเข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกันตามแต่จะมีตามแต่จะได้เพราะฉะนั้นการแสดงออกของพรรคประชาธิปัตย์ต่อประชาชนส่วนใหญ่หรือการทำหน้านี้ในรัฐสภาจึงทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่จะให้ประโยชน์แก่ตนได้เท่านั้นคุณยอดธงยกตัวอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายคือบทบาทในรัฐสภาเมื่อสมัยก่อนปฏิวัติ17พฤศจิกายน2517มีกฎหมาย3ฉบับที่ออกมาเพื่อทำลายผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ให้การสนับสนุนและรู้เห็นเป็นใจอย่างไม่น่าเชื่อกฎหมายฉบับแรกคือพระราชบัญญัติซีเนสขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นการดำเนินการก่อวินาศกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมขององค์การ CIA ที่สุขุมวิทเป็นกฎหมายที่ทำลายเอกราชและอธิปไตยของชาติอย่างเลวทรามที่สุดแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้การสนับสนุนแก่งานก่อวินาศกรรมของ CIA แห่งนี้ก็ยังคงดำเนินงานอย่างเป็นสุขสืบมาจนบัดนี้โดยไม่มีเจ้าของชาติไทยคนใดสามารถจะแตะต้องได้2ในระหว่างนั้นมีบริษัทน้ำมัน6บริษัทของอเมริกันกำลังจะเข้ามาขอสัมปทานจุดขุดเจาะน้ำมันในประเทศไทยเป็นเหตุให้รัฐบาลไทยต้องเร่งกฎหมายเพื่อช่วยเหลือและเป็นทาสอเมริกันออกมาฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติปิโตรเลียมซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติที่นายพจน์สารสินต้องเป็นผู้เสนอเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาโดยสะดวกและบรรจุข้อความอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของอเมริกันไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะได้บริษัทอเมริกันซึ่งมีนักการเมืองไทยเป็นที่ปรึกษาได้จ่ายเงินค่ายกมือให้แก่ใครคนหนึ่งไปเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทพี่น้อง40กว่าปีที่แล้ว 200,000 บาทนี่มันเยอะไหมมหาศาล ก็ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้ออกไปได้ง่ายดายพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอ้างว่าได้ต่อสู้เสียสละก็คัดค้านเพียงเป็นพิธีเล็กน้อยและวันนั้นคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็ไม่ได้มาสภาพรบ.อีกฉบับหนึ่งคือพรบ.ควบคุมค่าเช่าซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนที่เช่าบ้านอยู่อาศัยไม่ให้ถูกไล่ถูกฟ้องร้องหรือถูกเล่นงานอย่างหมูอย่างหมาพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงความเป็นเพื่อนกับประชาชนมาตลอดเป็นผู้นำเสนอร่างกฎหมายนี้มาเพื่อช่วยเช็ดน้ำตาให้คนจนคล้ายกับว่าตัวเองมีสันดานเมตตากรุณาแก่ประชาชนอยู่ในน้ำในเนื้อแต่เมื่อพรบ.นี้เข้าสภาถึงเวลาลงมติ
รัฐบาลชนะไป61ต่อ60เสียงซึ่งในคะแนน60เสียงนั้นไม่ใช่คะแนนเสียงของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดเพราะวันนั้นเวลาลงคะแนนเข้าจริงๆสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เดินหนีออกจากสภาเสนอกฎหมายเพื่อหลอกประชาชนว่ายืนข้างประชาชนแต่แอบจับมือกับนายทุนแล้วตัวเองก็ไม่เข้าไปลงคะแนนเสียงเดินหนีไปเจ้าของคอลัมน์หน้ากากการเมืองในเดลีนิวส์บันทึกไว้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านร่างกฎหมายควบคุมค่าชาวขึ้นมาเองเสนอต่อสภาเองอภิปรายเองแต่พอถึงคราวลงมติกลับหลบลี้หนีหน้าในการลงมติเอาดื้อเพราะเหตุใดส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จึงไม่ยอมทำในสิ่งที่ตนควรกระทำและต้องกระทำและการหลบหนีในการลงมตินั้นได้ทำเพื่อประชาชนหรือรัฐบาลกันแน่กลุ่มหรือเป็นบุคคลที่มีอำนาจต่อรองทางผลประโยชน์ทางการเงินที่จะอาศัยชื่อการรวมกลุ่มเป็นบันไดแสวงหาผลประโยชน์หรือชื่อเสียงทางการเมืองซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็ขัดแย้งแตกแยกไม่มีระเบียบวินัยมาตลอดฉะนั้นเมื่อสมัยจะมีการเลือกตั้งผู้ราชบีพุทธศักราช2512หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทหัวหน้าพรรคได้เป่าร้องให้คนดีมีฝีมือเข้ามาเล่นการเมืองและสมัครเป็นสมาชิกพรรคนายสมพรจุรีมาศสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ก็ประณามความสกปรกหยำเปของพรรคประชาธิปัตย์ว่าบ้านของตัวเองยังปัดกวาดเช็ดถูไม่สะอาดเรียบร้อยแล้วจะเรียกให้คนอื่นเข้ามาบ้านตนใครเขาจะมาพรรคประชาธิปัตย์เป็นก๊กเพราะฉะนั้นในแง่ของวิชาการพรรคประชาธิปัตย์จึงขาดคุณสมบัติของเป็นการเป็นพรรคการเมืองที่สำคัญ3ประการประการที่1พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีทิศทางหรือจุดมุ่งหมายที่แน่นอน2ไม่มีการนำไม่มีการนำนี่เขาพูดมาตั้ง40กว่าปีที่แล้วนะพี่น้องประชาธิปัตย์ไม่มีการนำ3เพราะไม่มีคุณสมบัติทั้ง2ประการจึงขาดการริเริ่มเมื่อไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวทิศทางที่ประชาธิปัตย์แสดงออกจึงขึ้นอยู่กับจังหวะและการฉวยโอกาสทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ชอบฉวยโอกาสทางการเมืองพูดพล่อยๆและกล่าวเท็จเช่นชอบพูดว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสังคมนิยมอ่อนๆมีที่ไหนลัทธิทางการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองย่อมไม่มีอ่อนไม่มีแก่มันมีทฤษฎีและหลักเกณฑ์ของมันตายตัวเมื่อมันจะเป็นทุนนิยมมันก็เป็นทุนนิยมไม่มีอ่อนไม่มีแก่เมื่อมันจะเป็นสังคมนิยมก็เป็นสังคมนิยมจะแก่จะอ่อนก็เป็นไปไม่ได้ลัทธิสังคมนิยมไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกที่จะมาเปลี่ยนสีขนของตนเองเอาได้ตามฤดูกาลเมื่อไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวบทบาทและพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์จึงมีลักษณะเอาตัวรอดอย่างเดียวเมื่อมีปัญหาสำคัญอันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมืองเกิดขึ้นเฉพาะในยุคปฏิวัติรัฐประหารเผด็จการขึ้นมาครองอำนาจจะเห็นได้ทันทีว่าพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ทุกระดับจะหุบปากนิ่งทันทีแต่ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเสมอเฉพาะในกรุงเทพอะไรคือเหตุผลตอบง่ายๆพรรคนี้เป็นพรรครู้จักฉวยโอกาสและเก่งจังหวัดอารมณ์ของประชาชนที่เกิดความไม่พอใจทำให้เกิดความกระวนกระวายที่ทางเซ็กวิทยาเรียกว่าต้องการบรรลุถึงจุดสุดยอดต่อระบอบการปกครองไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งความไม่พอใจพรรคประชาธิปัตย์จึงฉวยโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้บำบัดความไข้หรือเป็นคนชักว่าวให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมาเลือกตัวเองผู้ที่ลอบปลงพระชนรัชกาลที่8หรือใส่ร้ายพลตรีจำลองศรีเมืองว่าเป็นคนพาคนไปตายหรือใส่ร้ายหาว่าผมนั้นบินไปเมืองนอกเพื่อรับเงินทักษิณมาล้มการชุมนุมเห็นหรือยังพี่น้องมันไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมใช่พี่น้อง
พรรคประชาธิปัตย์จึงได้ถูกยกย่องในฐานะที่เป็นบิดาแห่งการสุบสิบนินทาด่าแม่และใส่ร้ายผู้อื่นการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์หรือในการปราศัยเราจะพบข้อความเช่นนี้ไอ้ตัวนี้นะครับถ้าผมได้เป็นใหญ่เป็นโตวันไหนผมจะตัดหนวดแม่มันออกเลยประชาชนก็จะเฮ้เฮ้เฮ้ไอ้รัฐบาลชุดนี้นะครับหางมันงอกแล้วมีแต่หางคนก็เฮ้เฮ้เฮ้ยิ่งร้ายไปกว่านั้นในการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อสมัยก่อนเลือกตั้งซ่อมในเดือนสิงหาคม2514สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งได้นำเรื่องการสมสู่ระหว่างนายควงอภัยวงศ์กับคุณหญิงเลขาอภัยวงศ์ออกมาเล่นเฮฮาต่อหน้าประชาชนโดยประกาศออกมาว่าคนที่ทำให้คุณหญิงเลขาเสียวก็มีคนเดียวคือนายควงอภัยวงศ์เท่านั้นเองนี่แหละคือพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องครับจะเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างที่เขาพูดมาเนี่ย40กว่าปีที่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมพี่น้องแต่เพื่อให้การจบเรื่องราวของพรรคประชาธิปัตย์ถูกต้องเห็นจะต้องเอาข้อความสรุปคุณภาพของพรรคนี้ด้วยกลอนสั้นๆบทหนึ่งที่ผมคือคุณยอดธงตีพิมพ์ลงไปเมื่อเร็วๆนี้กลอนนั้นเขียนว่ายังไงพี่น้องกลอนนั้นเขียนว่าได้ข่าวก็ค่อนข้างร้าวใจอยู่ขอฝากสบู่มาให้ก้อนหนึ่งลูกทุ่งท่าแท้ราษฎรเอนกายลงนอนพลางถอนใจสงครามน้ำลายที่ปลายลิ้นจะช่วยชาติช่วยแผ่นดินได้ฉะไหนข้าวเองกินทุกเมื่อหน้าเหงื่อใครเองจะช่วยสังคมใหม่อย่างไรกันเพียงชื่อพรรคก็ยังแย่งกันเหมือนหมาโอ้จะช่วยชาวนามันหน้าขันฟอกตัวเองให้สะอาดเลิกฟาดฟันเองไปช่วยวอชิงตันเสียเถิดไปพี่น้องครับวันนี้รู้ข้อเท็จจริงเลยจะมาว่าพรบการปิโตรเลียมนั้นที่ร่างขึ้นมาสมัยพรรคประชาธิปัตย์อยู่นั้นคือพรบยกสมบัติน้ำมันของชาติไทยให้กับต่างชาติและพี่น้องจำได้ไหมสมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีออกกฎ BIBF ให้แบงก์ต่างชาติเข้ามาตั้งในประเทศไทยแล้วก็กลืนทรัพย์สินของคนไทยไปทำให้เกิดเหตุ IMF เข้ามาจำได้เปล่าแล้วก็ยังร่างกฎหมายขายชาติออกอีก11ฉบับใช่ไหมใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงยุคนี้ยุคคุณชวนก็ยังร่าง MOU 2543แล้วมายุคนี้ก็ดำเนินการใช้ MOU 2543ขายชาติขายแผ่นดินให้เขมรและให้ฝรั่งเพื่อฝรั่งจะได้มาทำน้ำมันพี่น้องครับมหัศจรรย์ไหมพี่น้องมันไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะพี่น้องมันชั่วได้คงเส้นคงวาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน DNA มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องเอ้ยรับเชียงใหม่51เทคก่อนวันนี้ขอเตือนพันธมิตรอย่าได้ฟังเด็ดขาดถ้าได้ยินแล้วยังมีโอกาสตกผมเตือนแล้วนะจะฟังจริงๆเหรอไม่ปิดเหรอนะบอกแล้วว่าโกสีจัดรายการนี้นอกคอกนอกระบบนะอยากจะทำอะไรก็ทำครับแต่ว่าที่ทำขึ้นมาทุกอย่างก็เพื่อข้อมูลและข่าวสารและเพื่อประโยชน์ท่านผู้ฟังนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกไว้ครับบอกไอ้พวกนี้มันไม่รักกันจริงหรอกนะฮะนี่แหละครับไส้กี่ขดกี่ขดมันแฉออกมาอันนี้เปิดซีนวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมได้หนังสือ3ก๊กมาเล่มนั้นหนาเบิ่มเลยเดี๋ยวผมจะอ่านเป็นตอนๆ นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปางจระเข้ค่ะเป็นไง
ฟังจะใจดีค่ะเป็นไงไส้กี่ขดมันเอามาเลยนะไอ้เจ็คลิมเนี่ยไส้กี่ขดเห็นหมดเลยใช่ไหมนี่แหละถึงบอกพวกนี้มันไม่รักใครจริงหรอกพวกมันยังไม่รักเลยแล้วมันจะรักพวกเราได้ยังไงเสื้อเหลืองอ่ะเลิกได้แล้วครับเลิกลงไหลมันได้แล้วใช่แล้วคุณก็สีจะทำออกมาเสร็จเมื่อไหร่นะคะเสร็จแล้วต้นฉบับผมเสร็จแล้วคือเป็นแผ่นเหตุการณ์ฆ่าประชาชนนะผมแจกฟรีนะผมไม่ขายนะนะโอ้ทำยังไงจะได้แล้วอยู่สมุดประการน่ะอืมก็ต้องมาเดี๋ยวต้องไปเอาไปให้นะอ๋อส่งมาเลยส่งมาขึ้นของคุณหนุ่มด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่น้องฝากน้ำรวมๆมากันได้กี่แผ่นแล้วบอกมาเดี๋ยวไปให้นะครับค่ะครับผมตามจะไม่เครียดเลยค่ะครับครับหนึ่งแผ่นครับครับครับได้แล้วเก็บไว้ให้ค่ะครับขอบคุณค่ะครับคือถูกต้องเลยครับแม่นี่ข้อความ SMS ส่งเข้ามา4123305ที่ถูกใจผมจังเลยบอกว่าเอาเหี้ยประชนเหี้ยแบบนี้สุดยอดยุทธวิธีเอาคลิปลับมาเผยแพร่อีกเยอะๆฉากแดงรัชดาถูกต้องครับเหี้ยชนเหี้ยชั่วต่อชั่วนะครับเห็นไหมพี่น้องนี่แหละครับบอกแล้วว่าชาตินี้มันเห็นกันชาตินี้แหละมันจะเลวจะชั่วชาตินี้ตอนต้นเริ่มต้นเป็นรัฐบาลไอ้มาร์กไอ้รัฐบาลนะครับเนรคุณนะมันกอดคอกับไอ้ห้อยพากันเอาดอกไม้ไปคารวะไอ้เจ๊กลิ้มไอ้เจ๊กลิ้มก็ดีนะลูกนะดีนะลูกนะพอๆกับไอ้เกสีเสาแล้วครับที่บอกว่าโอ้ยประเทศไทยโชคดีเหลือเกินที่มีอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีพอไอ้เจ๊กลิ้มบอกเฮ้ยมาร์คมึงโอนมาที่200 ล้าน500 ล้านนะครับไอ้มาร์คบอกมึงเป็นใครไอ้เจ๊กลิ้มมึงเป็นใครแค่นั้นแหละครับมันมาแฉเลยครับเป็นไงล่ะครับถึงบอกว่าไส้กี่ขดกี่ขดมันแฉกันหมดอันนี้นอมแนบนะยังมีอีกเยอะโกตีเราไม่ต้องกี่เยอะเพราะว่าโกตีนอกคอกไงไม่จัดรายการเหมือนคนอื่นครับนอกระบบนอกคอกนอกคอกคือออฟโรดฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้าจากสมุทรปราการนะคะพี่สมนะคะโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยแหมที่เราไปกอดกันในครัวไงรู้แล้วกอดกันกลมเลยโอ้สุดยอดมากใครสุดยอดเจ็คลิมและโกติดีโกติด้วยต้องบอกโกติสุดยอดสิแต่ว่าเจ็คลิมไม่เฮียสุดยอดเร็วสุดยอดมันไม่เคยรักใครจริงเลยนะก็สิครับเราอยากได้เนี้ยซีดีที่กดที่เปิดอ่ะได้นะน่าจะเปิดอีกรอบหนึ่งนะนี่พี่สมไอ้นี่เป็นคลิปนะผมยังไม่รวมแต่นี่ผมเป็นซีดีนี่ซีดีสั่งฆ่าพวกเราพี่น้องจะเห็นตอนภาพรถถังมันใกล้กระดึบจะเหยียบหัวพวกเราพี่น้องเห็นตอนนั้นจะแค้นสุดทุกวันนี้มันก็แค้นอยู่แล้วล่ะผมนึกบอกว่าผมจะเอาภาพพวกนี้แหละใครไม่ประจานผมจะประจานเอเชียเนี่ยคนจะเอาภาพพวกนี้ออกมาใช่ทหารที่มันเอาด้ามปืนตีผู้หญิงอ่ะทหารนะครับที่อะไรครับเอาท้ายปืนลูกซองนะครับเอาด้ามปืนตบผู้หญิงน่ะนะตบพระน่ะมันควรจะเห็นแต่ว่าโกตีมีนี่อยากได้จัดไปจัดได้จัดไปจัดให้เลยนะเดี๋ยววันที่3พฤศจิกายนมาเดี๋ยวจะในซุ้มโกติจะมีให้หมดแหละหรอนะเก็บมาให้พี่สมนะ3พย3พยนะฮะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่สมจะไปเอาได้ครับได้ครับนะฮะพี่สมนะอย่าลืมนะไม่ลืมหรอกแหมกอดคออยู่นี่มีอะไรเด็ดๆนะหอมแก้มซ้ายแก้มขวาในห้องครัวอยู่จะไปจะลืมได้หรออุตส่าห์แอบไปหอมครับเนี่ยจริงๆแล้วเทปไอ้ที่เปิดเมื่อกี้เนี่ยนะควรจะเปิดหลายๆรอบนะฮะหมายถึงว่าแต่วันละเปิดวันละนี่ไอ้มาร์คมันจะได้สะใจเขาเรียกอะไรเนี่ยสายสักครู่เดียวบอกว่าเอาเหี้ยมาชนเหี้ยแบบนี้สุดยอดยุทธวิธีไม่พี่ดารัชดาว่าสุดยอดยุทธวิธีโกตีเอาอีกแม่โกตีนี่ โกตีไม่เหี้ยนะแต่โกตีเหี้ยมนะฮะเหี้ยมตอนนี้มันต้องหนามเยอะกว่าหนามบ่งใช่ไหมไม่ทำนั้นมันไม่ได้หรอกพวกเลวพวกนี้นะต้องอย่างนี้แหละมุสลุกดุดันอย่างโกตีอย่างเงี้ยนอกข้ออย่างเงี้ยแหละใช่โอเคต้องเล่นกับมันแบบนอกข้ออย่างเงี้ยจะถูกแล้วนะขอใช้อื่นบ้างเนาะ
โอเคจ้าครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนั้นนะไม่ได้กินสักคำเลยนะอิ่มอกอิ่มใจครับผมก็คิดว่าผมก็งงครับพี่น้องเอาเสื้อมาให้เซ็นเอาซีดีมาให้เซ็นไอเราก็เอ๊ะเราเป็นแค่โกสีธรรมดานะดีใจครับพี่น้องให้เกียรตินะครับผมดีใจนะไม่ใช่ว่าหลงไหลได้ปลื้มเลยครับผมไม่นึกไม่ฝันว่าพี่น้องฝากน้ำให้เกียรติขนาดนี้นะฮะจากซีดีธรรมดาขายแผ่นละ100พอไลเซนโกสีมาแผ่นละ200โอ้ดีใจจังเลยนะครับนึกว่าเราก็ไม่มีค่าครับนะเรายังมีค่าเนาะสวัสดีครับครับเดี๋ยวก็โกสีสวัสดีครับโกสีไม่ได้นุ่งเจงไหนเปล่าไม่เลยครับไม่ได้นุ่งเหรอไม่ได้นุ่งอยากไอ้หัวตะขาไม่นั่งไม่นุ่งเจงไหนสัญญาณมันโคตรเลวเลยตัวเองมันยกตัวนี้แล้วไปพวกสาวกทั้งหลายเสื้อเหลืองเนี่ยนะมันเป็นทารกทางด้านการเมืองมันไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าไอ้ญาติเป็นคนดีทำไมไอ้ที่ไม่นุ่งเพราะว่ามันชักว่าประชาชนด้วยเหรอเออมันเป็นทารกทางด้านการเมืองไอ้พวกเสื้อเหลืองทั้งหลายอ่ะถูกมันหลอกใช้มาตลอดเลยนะไอ้โดยหมายหมอมเสนีแค่8 ล้านนะไอ้นี่มันไล่อยู่ไปแล้วมันจะเอาเพื่อนมันอ่ะเพื่อนมันอ่ะมันเป็นนี่หลายบาทหลายร้อยล้านหลายพันล้านมาขอที่ครูทักษิณบอกว่าขอเพื่อนผมได้เป็นบอร์ดธนาคารเต้นอะไรก็ไม่อยากพูดนะมันจะกู้อีก4,000 ล้านครับโอ้ไม่โคตรอุบาทเลยอุบาทโคตรอุบาทโคตรอุบาทมันโคตรคืนภาษีประชาชนธนาคารแห่งนั้นก็คืนภาษีประชาชนครับและไอ้พวกกลุ่ม16ทั้งหลายธนาคาร BBC ทั้งหลายไอ้พวกกลุ่ม16ทั้งหลายไอ้ห้อยจันไรไอ้ห้อยไอ้แล้วชักชั่วทั้งนั้นน่ะหากินจะขึ้นภาษีประชาชนถูกไอ้พวกนี้มันป้นชาติป้นแผ่นดินเร็วปากพูดดีและลิเกตลกแต่หลวงทั้งโลกในวันนั้นเราดาวสวัสดิ์ได้จำได้ไหมจำได้มันอภิปราย7 วัน 7 คืนอ่ะนะไม่ทราบเป็นน้อยกันเลยมันเปิดท้ายไอ้เจ้าพลศิลป์มาปฏิวัติเนี่ยมันครับมันเลยเอาเงินกระเสียสวงไอ้โคราชอ่ะครับเสียสวงโคราชอ่ะทุ่มเงินในเท่าไหร่หมอนรถไฟทั้งหลายเอามาทุ่มถึงเพื่อปฏิวัติไงถูกต้องแล้วเป็นไงแล้วเป็นนายกเพื่อเป็นอะไรเพื่อไม่กี่วันเขาก็จะถอยออกแต่แล้วเพื่ออะไรเพื่อจะได้แดดอย่างเดียวมันไม่สนใจหรอกไอ้คนพวกนี้มันโคตรชั่วเลยแบบพี่ปลายพูดจาโหสารพัดเนี่ยมันจะไปปัดใต้มันไปหรือเปล่าไม่ไปกลัวมันไม่กลัวเพราะว่ารู้กับมันจะรวยหาเนี่ยไปเสร็จก็ทำไม่ได้ไอ้ขี้ขาดแต่ไม่ตัวมันเลยพวกผูกโลทั้งหลายพวกหาแต่พวกผมถามไอ้ท่อ PVC อ่ะส่งไปเยอะแยะทำไมนั่นน่ะปัดใต้ท่อประปาก็ไปยัดแบงค์อ่ะเอาเงินใส่ในท่อประปาจ้ะครับจะยุบสภาเลือกตั้งอ่ะถูกต้องไอ้ท่อไอ้เงินในท่อประปาผมว่าธนาคารแบงค์ธนาคารแห่งชาติธนาคารชาตินะไม่มันเปลี่ยนแบงค์อะไรเลยเออสีใหม่ให้หมดเลยแบงค์นั้นแม่งเป็นไปกองแบงค์ไปเลยมันจะได้หาเสียงไม่ได้คอยดูกันยิ่งแสบหน้ามึงเอ้ยเออเอาโอเคใจเย็นๆๆแหมพี่น้องเราสวัสดีครับฮัลโหลแต่มันไม่ดีเลยอ่ะไม่ได้ฟังรถกระแสแสงอะไรนะรถกระแสแสงไม่ใช่คุณครูแถลงใช่มั้ยอาจารย์วันนี้นะคนไหนพลาดฟังรายการโกติจะเสียใจไปอีก100 ชาติมีดร.ประแสงด้วยใช่มั้ยอาจารย์ที่พูดแถลง1 ชั่วโมงดร.ประแสงนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะขุดข้อมูลเก่าๆมาอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีอ่ะมันได้ฟังแป๊บๆเท่านั้นเองแล้วได้ฟังไอ้เจ๊กลิ้มไอ้ตอแหลมั้ยโอ้ก็ฟังในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดแล้วที่มันบอกว่าในควงอ่ะทำให้คุณหญิงเสียวอ่ะมีมั้ยก็นี่ไงผู้เปิดหยกๆนี่แหละอ๋อเหรอพี่ฟังจนหูแฉะหมดละหูแฉะนะฟังหูแฉะเสียวตามมันอ่ะนะเสียวตามมันเลยลิ้มเนี่ยนะจะบอกให้ไอ้ลิ้มเนี่ยนะมันเจ้าเล่ห์ก็ตีใช่ปะเขาเรียกว่าสมัยนั้นนะอาซิมอาโกงอาม่าเนี่ยนะโดนไอ้ลิ้มหลอกแดกนะครับอาม่าเนี่ยแกไม่มีอะไรแกก็ยังไปที่สวัสดิ์ไอ้ลิ้มไงมาใช่ปะไอ้ลิ้มเนี่ยมันเจ้าเล่ห์กันตอนสมัยก่อนนะมันไปยึดสนามบินโอ้ยไอ้มอกระดาษที่ได้ไปเยี่ยมไข่เยี่ยมแล้วเยี่ยมอีกใช่ไหมโกติถูกโอ้ไปเยี่ยมใครเยี่ยมนะพอสรุปแล้วพอได้เป็นนายกตามต้องการแล้วมันอยากจะได้อะไรไม่ได้ดั่งใจมันก็มาโจมตีมันคบได้ที่ไหนล่ะไอ้ลิงมาจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่แววยุทธการผมนี่นะเขาเรียกว่าเอาเหี้ยมาชนเหี้ยถูกต้องคบยากไอ้เนี่ยนะก็เหมือนเพลงนะเปิดเพลงไอ้ลิงมาเลยนะขนาดที่ข้ามันเลี้ยวล้อมันไอ้อะไรนะชื่ออะไรตะพันคุณมีป่ะอ๋อเคยดูมันขึ้นเวทีนะมันบอกว่าโอ๊ย
อไอ้ลาวเรืองชาติฮะไอ้ลาวเรืองชาติไอ้ประพันธ์คุณมีเนี่ยโอ้ยนั่นแหละประพันธ์ใครบักใสแม่ขายทานเลยเออใช่คนศรีสะเกษอ่ะเรื่องชาติพันตัวเองก็พ่อขายที่ต้องด้วยนะใช่ไหมครับเออนั่นแหละในไอ้ประพันธ์คุณมีขึ้นไปทีก็บอกอะไรป่ะเป็นไงล่ะแม่ยกแล้วเมื่อก่อนนะครับมีแม่ยกตีจากพันธมิตรไงครับจากเพราะว่าเริ่มรู้อะไรเริ่มรู้ว่าไอ้ลิ้มมันหลอกแดดครับประพันธ์คุณมีก็เอาแม่ยกมาแฉบนเวทีก็บอกว่าครับแม่ยกนะเมื่อก่อนนะโอ้โหรักพันธมิตรนะรักพวกเราใส่ตูดนิกนี่มันพูดอย่างนี้เลยนะใส่ตูดนิกตอนนี้หมดตูดไม่มีตูดให้ใส่หายหัวหมดเลยนี่ค่ะก็ติดเลยโอเคแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะเดี๋ยวจัดหาหน่อยเนี่ยอะไรนะครับจัดหลักทีมาริกาหน่อยเอามาจัดมาทีมาริกาดูเขายังทำอะไรอีกมาล่าสุดอ่ะทำอะไรครับทำอะไรสิครับทีมาริกามันจี้ให้นายกปูของเราลาออกหนาว่านายกเราเนี่ยโกหกสีขาวในเรื่องท่านกิตติรัตน์นะโอ้ยคุยนุ่นแต่ประโยคที่มันพูดนี่นะทีกอตีมันว่าไงมันบอกว่านายกอยู่ไปก็เสียเวลาเสียเวลาประเทศแทนที่จะไม่ต้องเดินลอยชายเป็นนางแบบโอ้มันพูดอย่างเงี้ยในเฟซบุ๊กมันน่ะโอ้เออนะพี่ก็เลยไม่จะพูดยังไงออกความเห็นยังไงที่ตามภาษาที่ว่าพี่เสียอันนะเพราะว่ามันก็ได้ภาษีจากประชาชนเหมือนกันนะถึงแม้มันจะเป็นฝ่ายแค้นใช่ป่ะครับแบบโกติครับพี่อยากจะบอกว่าเป็นนายกสวยเดินแบบประชาสัมพันธ์ประเทศนะตัวเก่งขนาดจะเอายังไงว่าอีมาริกาอีเถอะอย่างอีมาริกาไม่ใช่พวกในฐานะที่เราเสียภาษีให้พวกมันด้วยนะอะไรนะสีเหยเหรออะไรนะมาริกาสีเหยเหรอใช่มันสีเหยติดล้อเด็กหลบไม่อยากสีเหยเพราะว่ากลัวกินติดล้อก็ที่บอกว่านายกสวยเก่งฉลาดแต่อีสีเหยเนี่ยนะมันเดินแบบแม่พอมันเดินแม่เนี่ยมันเดินแม่ของเก่ามันก็ไม่มีใครเอาไม่มีครอบครัวไม่มีผู้ชายละก็เลยมีปัญหาอิจฉาคนสวยคนเก่งอย่างนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่ชื่อนายกยิ่งรักในกองตีถูกต้องอย่างนั้นนะที่จะบอกเลยนะที่จะขยายความว่าอย่างอีสีเหอเนี่ยมันเป็นได้แค่น้ำสกปรกล้างจานสกปรกอะล้างเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดยิ่งสกปรกใช่ไหมกองตีถูกต้องอย่างนั้นนะที่จะบอกเลยนะให้แต่น้ำล้างเท้าคุณยิ่งรักเนี่ยยังไม่ได้ที่พิศยาที่ถึงบอกไปว่าพระมรังสามเนี่ยนะมันไม่มีหัวคิดที่หน้ามันถึงได้แพ้ทั้งชาติแพ้ทั้งชาติมีอีตัวพวกปลายแถวเนี่ยเขาเรียกว่าอีปลายแถวผีคลองหลอดเนี่ยนะหน้าเนี่ยหมายังไม่อยากจะโอ้โหหมายังไม่อยากจะมีฤดูสัตว์เลยพี่เคยพูดบ่อยอ่ะนะหมาเห็นมันมาริกาบอกไม่อยากจะมีฤดูเป็นสัตว์มันมาทุ่งหมาเมินมาริกามันมาทุ่งหมาเมินรู้ป่ะแล้วใครจะใหม่อันนี้มันก็เป็นแค่น้ำล้างสุดคุณยิ่งล้างกับโกตีครับรู้ป่ะน้ำล้างอะไรก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นนะถือว่าเป็นมูลค่าชาติหน้ามันเกิดมาแล้วกินแค่ที่จะบอกเลยว่าเลี้ยงเสียข้าวสุภาษิตเรื่องงบประมาณแผ่นดินมากรู้ว่าตอนเกิดเนี่ยพ่อมันตั้งใจให้มันเกิดหรือเปล่าพ่อมันคงไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนมันนะโคตรีนะนะสงสัยนะที่ว่าน้าหน้าตาอย่างมันนี่นะที่จะบอกให้เลยนะสงสัยมันคงเจอสเต็มซวยเหมือนกันอ๋อสเต็มซวยมันคงเจอเขาเรียกที่ตั้งฉายามันว่าอีติงอีเอเนเซนลาฟักอีช้างลาฟโยมนะที่บอกไงว่าเหมือนกันหมดเลยทั้งตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันหมดเลยนะในขนาดสื่อมวลชนเขายังชมคุณยิ่งรักเลยที่กดสัมภาษณ์สื่อมวลชนก็บอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยทำงานแบบน้ำไหลนิ่งเธอทำงานแบบดาวกระจายเป็นดาวกระจายที่มีพลังนะถูกต้องเรื่องกระลาหอมหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือว่าจำนำข้าวอะไรไอ้พวกพลังศาสตร์นะมันดาวกระจายตามบ้านแต่ไม่สื่อไม่มีกุญแจมันก็เอ่ยเหมือนหมาเห่าเครื่องบินทำอะไรเขาก็ไม่ได้ครับตัวเมียมาเด็ดนางคุณนี่นะแต่มันต้องเป็นแค่อีหมาเดินจะมีร้องหาผัวนะปกตินะครับพอละครับผมจัดบ้านครับนะคะรักแม่จุ๊บจุ๊บพี่แววเสียงนกแก้วนะฮะพี่แววเสียงนกแก้วเอา085484-8429 085-484-8429 แล้วก็085-464-1919นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกตีสวัสดีครับ พี่แดงเคยพี่แดงอ่ะตอนนั้นพี่แดงไปบ้านเพื่อนอ่ะ
ฟังไอ้แจ็คลิมันดาบไอ้อภิสิทธิ์ทุกวันเลยที่เอสทีวีครับเดือนเมษาปี54นั่นแหละครับไปทางบ้านเพื่อนพี่แดงยังบอกว่าเอ็นนี่มันเล่นละครกันหรือเปล่าวันนี้ครับอะไรเนี่ยมันขุดคว้นเล่าสัตลาดของไอ้ประชาธิปัตย์สัตว์นรกอ่ะครับมันด่าทุกวันเลยครับโอ้เพราะว่าบ้านเพื่อนเนี่ยเขาเป็นเสื้อเหลืองครับแต่ความจริงอ่ะเราไม่ได้คุยเรื่องการเมืองหรอกแต่เขาเปิด AFTV ทุกวันคือเป็นอย่างเป็นทางครับไปคราว4วัน4คืนอ่ะเขาก็เปิดครับโอ้พี่แดงมันด่าไปอย่างนี้มันขุดโคตรเล่าสักการะของไอ้อภิสิทธิ์ออกมาด่าหมดเลยดีละ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 แต่แบบอย่าไปคล้ายๆไอ้เจ๊กนิ่มนี่แหละครับเนี่ยต่อเฮียมันสาวไส้กันเองครับใช่เวลามันเข้าใจกันเองแล้วทำไมเพราะเวลามีอะไรมันก็มาจับมือกันอย่างเก่าเห็นไหมล่ะมันมีความจริงใจต่อกันหรือเปล่าก็ถึงบอกว่าไอ้พวกเนี้ยประชาชนต้องจำไว้มันไม่เคยจริงใจต่อกันแล้วมันจะจริงใจต่อพวกเราได้ยังไงมันไม่เคยจริงใจกับใครเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่จริงใจกับพี่แดงพี่แดงจะบอกไอ้พวกนี้เป็นพวกไอ้เจ๊กลิปไอ้เจ๊กลิปไอ้ประชาธิปัตย์ไอ้พวกเจ๊กลิปประชาธิปัตย์ใช่กับประชาธิปัตย์พี่น่าจะบอกเลยถ้าใครไม่จริงใจครับด่าเลยใช่แล้วทีนี้ครับแล้วทีนี้ไอ้มาริกาเนี่ยไม่ต้องไปให้ฆ่ากับมันรอบคนเทียบยกประยานายกเราไม่ได้พี่แดงเคยพูดอะไรว่าไอ้กะหรี่มาริกาไอ้พวกนี้กูเหินยับยีอ๋อเหินยับยีนะแม่ตะกี้ได้สีเหยอันนี้เหินยับยีนะเอาไอ้เหินยับมันต้องเหินยับยีมากกว่าเพราะว่าอ๋อก็เป็นกะหรี่ก็คนเป็นกะหรี่มันจะเหลือเหรอไม่พี่แดงพอ10ล้อมันสีเหยเสร็จก็เลยเหินยับยีใช่ไหมใช่มันเหินยับยีหมดแล้วไม่มีเหลือเอาโอ้เอาแล้วทีนี้พี่แดงจะบอกให้เอาไอ้เหี้ยกับเหี้ยแล้วพี่แดงเคยท่องอะไรมาพร้อมไม่คิดเหี้ยให้เหี้ยเดินเหี้ยก็เพลินเดินหลงไม่สงสัยเหี้ยกับเหี้ยเจอกันก็บันไลครับเหี้ยหนึ่งไปเหี้ยหนึ่งอยู่ผู้ฟ้าดินไม่รู้เหี้ยไหนจะอยู่นะสาธุไปต้องครับอาจจะไปต้องสองเหี้ยสองเหี้ยครับใกล้ละใกล้ละใกล้ละสองเหี้ยใกล้ละหมดมันต้องไปมันต้องไปหมดมันต้องไปหมดครับครับครับนั่นแหละเหี้ยกับเหี้ยเจอกันก็บันไลนะครับครับนั่นแหละครับโอเคครับแล้วก็นี่แหละก็จะพูดถึงท่านคำนวณมิตรนะครับท่านทำแบบนี้ดีแล้วถูกต้องมากมากครับแล้วตอนนี้มันได้ประกันหรือเปล่ามันได้ประกันหรือยังเรียบร้อยครับ500,000ครับเงินฟาดหัวจบไปแล้วครับประกันเรียบร้อยนี่แล้วมันพูดมันไปขอประมาณจบนะเมื่อวันเมื่อคืนวานมันบอกว่ามันจะเป็นเจ้าภาพบวชให้ทุกคืนแล้วมันพอหรือพี่แดงถามมันไม่พอหรอกไอ้มึงต้องเอาเงินมาพูดหรอกมันบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพครับครับแค่นี้มันไม่พอพี่แดงจะโฆษณาร้านคลินิกของท่านคำนวณวิทย์ให้นะครับครับท่านคำนวณท่านคำนวณวิทย์เนี่ยเป็นคนจังหวัดปทุมธานีครับมีคลินิกรักษาโรคอัมพฤกษ์โรคสมองฝ่อนะสมองตีบคลินิกอยู่ที่คลอง7ครับเสียแค่19 บาทครับนะไปรถไปถนนเส้นในคลองเส้นเรียบคลองนะถนนเรียบคลองเส้นธัญญะนะครับอยู่ใกล้ๆมูลนิธิป้าวินาหงสกุลนะอ้าวไปรักษาได้เลยถ้าใครเป็นพวกสมองฝ่อเป็นเส้นเลือดตีบในสมองเส้นเลือดตีบอันอะไรเงี้ยนั่นแหละไปรักษาได้เลย19 บาทท่านคิด19 บาทฝังเข็มแล้วฝังเข็มนะคะนะครับโปรตีโอเคครับบอกว่าพี่แดงบอกพี่น้องไว้แค่นี้นะคะนั่นแหละเราลืมแล้วเหินจับผีไอ้พวกเนี้ยมันไม่เหลือแล้วสวัสดีครับอ้าวหลุดหมดเลยเวลาหลุดพร้อมกันเลยนะครับนะท่านฟังครับถือไว้นานนิดนึงครับเพราะว่าโทรศัพท์นี่ถ้าพันเข้ามาและสายมันจะหลุดมาซ้อนกันนะครับนะต้องระวังครับสายมันหลุดนี่นะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับโกศีทองรักครับอันนี้คิดสายแดงนะครับเชิญครับไม่ได้เข้าสายน้องนานที่ยังติดตามผลงานน้องอยู่นะครับยังคิดถึงอยู่ที่ได้ฟังคลิปของไอ้โอชิโกะอ่ะครับจะคลิปขอให้มากันนะครับผมพี่มีความคิดว่าให้เปิดสลับกันได้ทุกวันก็ครับโอเคครับนะแต่สั้นแค่นี้ละครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้จิ๊บจิ๊บครับนะมาเปิดมีอีกเยอะสรรเสริมอีกเฟรมนะเป็นพระเจ้าก็มีครับไอ้พวกนี้นะครับถึงบอกว่าไอ้พวกคนเลวของชาติบ้านเมือง
เดี๋ยวผมจะรวมเป็นแผ่นนะท่านผู้ฟังเปิดฟังเอานะว่าพวกนี้นะครับมันตอแหลกันขนาดไหนครับอันไหนได้ประโยชน์มันดีหมดอันไหนสมประโยชน์อันไหนที่เสียสมประโยชน์นะมันด่าหมดนะครับสมมติว่าพวกนี้มันไม่เคยรักประชาชนหรอกครับนะมีแต่รัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลทักษิณและวันยิ่งรักเลยครับที่รักประชาชนนี่พูดตรงๆนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่จะเสร็จเมื่อไหร่เอามาให้หนู2แผ่นเลยเนาะครับแล้วมีคำพูดแปลกๆเราฟังไม่เคยดีอ๋อแปลกตรงไหนเนี่ยพี่แววไงอ๋อสีเหยเนี่ยนะอ๋อแล้วก็เหินยับยีเนี่ยนะอันแรกยังพอได้ยินอันที่สองยังไม่เคยได้ไม่พอดีมันต่อเนื่องไงสิบล้อมันสีเหยเสร็จแล้วก็เลยเหินยับยีไงพี่ลืมเก็บไว้หนูด้วยนะเอาพี่เขาเก่งมากเลยครับเก่งพี่ได้เข้มข้นอย่างที่แล้วมาเปิดแบบนี้พี่บางทีคนเขาไม่รู้เขาจะได้รู้เยอะๆเนาะนี่มีอีกนิดนี่โกสีนี่จิ๊บๆนะโกสียังมีอีกเยอะที่บอกว่าไอ้พวกไอ้บ้านนี่มันนอกคอกครับไอ้โกสีนี่มันนอกคอกมันทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านหรอกครับนะแล้วต้องรอนู่นเลยเหรอพี่โกสีถึงจะได้มีก็เดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าก็ได้แล้วโอเคครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับดีค่ะครับนี่แดงในใจบอกว่ากำลังง่วงๆอยู่เลยได้ยินเสียงพี่แววตาสว่างโล่เลยจ้ะแรงจังนะพี่อ้ำบอกว่าครับเออเอาสวัสดีครับแหมน้องเขาไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยได้ยินคำด่าแปลกๆอะไรชอบฟังเขาเรียกว่ากินแล้วเป็นรากปากเขาตีเขาไร้เดียงสาอยู่อ๋อยังไม่เรียนภาษาใช่ป่ะเด็กคนที่จังเป็นเด็กคนที่จังเป็นกะหรี่ไม่ได้นะคะพี่แดงเข้มข้นกะหรี่นี่ต้องสวยแล้วมีเซ็กแอปเปิลนะคะต้องมีเสน่ห์ดึงดูดทำให้มะขามขันได้นะคะเดี๋ยวนกเขาขันนี่เพื่อนผมนะไอสอนรักไม้ทองมันจุ๊บจุ๊บไม่ได้อย่าเกี่ยวข้องกับนกเขาไม่เอาก็นกเขาเห็นนาฬิกานกเขาต้องบอกว่าโกลาแล้วครับครับครับเอก็บอกว่าทีมริการก็บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะอีซิสเล็กเตียงกาโอ้โหเอาที่เดี๋ยวเอาก็ตีว่าครับครับสื่อนอกกันนะครับดูอ่านข่าวแล้วใช่ไหมครับข่าวแล้วใช่ไหมที่ว่าสื่อนอกก็ตีข่าวว่าเรื่องที่ทายาทกระทิงแดงไปชนเนี่ยนะครับสื่อนอกของติดข่าวนะโกตีครับเพราะฉะสื่อนอกเนี่ยก็มีทั้ง BBC นะคะก็มีของอะไร Fox News ของอเมริกานะก็โจมตีเอาไว้มากเลยก็บอกว่าเชื่อว่าต้องเจออิทธิพลมืดแล้วก็ต่อยไปแน่ๆเลยนะคะนี่เขายังไม่รู้หรอพี่กำลังสงสัยว่าสื่อนอกเนี่ยเขาไม่รู้ถึงความเป็นมาของประเทศไทยหรอว่ามันเป็นระบบอุปถัมภ์ขนาดว่านี่ระดับเรื่องส่วนตัวนะเนี่ยไปชนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นคึกขนองอ่ะใช่ไหมคนนี่ขนาดระดับประเทศเด็กที่สนามบินเนี่ยยังเอาผิดมันไม่ได้เลยมันไม่แปลกหรอกสังคมไทยจริงว่าโกติยังเอาผิดมันไม่ได้ไม่ต้องไปสงสัยเลยพวกสื่อคุณประเจิญตีไปก็ดีแล้วแหละนะแต่พี่ถึงบอกไงเขาว่าตำรวจที่ว่าจะทำงานให้ดีชื่ออะไรนะท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์เหรอคะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุ่งกระจ่างพี่แจ๊ดผมเรียกพี่แจ๊ดนั่นแหละนี่วันนี้ดูข่าวในอินเทอร์เน็ตไอ้ว่าห้องทำงานด้านมีแต่รูปทักษิณครับนะคะดูเรียกดูข่าวนี่พี่แววกระซิบเบาๆนะพี่แจ๊ดเนี่ยร่วมมือกับผมตอนหาเสียงให้สสปทุมนะนะใครจะได้ไอ้ซีมานี่ไอ้ซีมานี่คือใส่เกงขาสั้นหัวกระเซาะตลอดครับตื่นมาไม่อาบน้ำเลยนะบอกความลับเลยพี่แจ๊ดเนี่ยขี้เกียจอาบน้ำแต่พี่แต่รูปหล่อคู่ท่านมีรูปทักษิณอยู่ในห้องทำงานหล่อหล่อนะท่านมีรูปทักษิณแล้วตรงป้ายอกชื่อท่านเนี่ยนะข้างบนเนี่ยท่านบอกว่าท่านมีตัวสอนพิมพ์ว่าผมมีวันนี้เพราะพี่ครับดูแล้วใช่ไหมพี่แจ๊ดได้รักพี่แจ๊ดได้รักวันนี้ก็ไปเจอที่บชน.มาเดี๋ยวดูเฟซบุ๊กโกตีนะโกตีถ่ายรูปแกโอ้โหเฟซบุ๊กอ่ะเหรอครับอ๋อโอเคนะจบก็ได้แต่ก็ที่งานคือว่าพี่ดูว่าในอินเทอร์เน็ตแล้วพี่ก็ซ่อมซึ้งอ่ะพี่รู้สึกว่ามันเข้าตำราบุญคุณต้องทดแทนแขนต้องสำลักคนแล้วต้องรู้จักบุญคุณคนไงโกตีจริงไหมคะถูกต้องท่านอาจจะว่าท่านทักษิณอ่ะอาจจะดีกับท่านดีคือว่าดีหมายถึงว่าคือท่านทักษิณเป็นคนจิตใจดีก็อยากให้คนที่ทำงานเก่งได้ดีได้ดีงานครับใช่หรือเปล่าคะครับคือไม่ทรยศเพื่อนเหมือนได้บล็อกใช่ไหมครับเหมือนได้บางสามสิงใช่ไหมโกติสามสิงนะคนแบบนั้นคงยากมากเลยที่ว่าโกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ี่ยนะสรุปเอาไว้ว่าสังคมไทยเราเนี่ยนะคะมันเป็นสังคมที่ตอแหลแลนครับปล่อยนะคนตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยในเมื่อสังคมไทยมันเป็นสังคมแหลแลนเนี่ยคนเสื้อแดงเขาก็ต้องรับกลิ่นอายของความตอแหลกันบ้างครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยนะถ้าตอแหลมาเนี่ยเราก็จะได้ตอแหลไปที่มันเป็นสัจธรรมเลยนะคะปกติคนที่อยู่ยากคือคนที่ตกติดมานะคะในสังคมไทยคนที่อยู่ยากคือคนตรงไปตรงมาตอแหลนะคะถึงจะได้อยู่ง่ายๆเป็นสังคมมายาเหมือนในละครครับเพราะว่าอะไรเหมือนในละครเราไม่กล้าพูดความจริงกันเพราะปกติอยู่รอดได้เนี่ยเราก็ต้องตอแหลหากเราไม่ตอแหลซะแล้วเนี่ยมันก็ลำบากสิครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเขากลัวคนกล้านะคะยังมันก็ติดคนส่วนใหญ่กลัวคนกล้ายิ่งกล้าคนก็ยิ่งกลัวครับครับเหมือนโกติเหมือนมากเลยเพราะว่าโกติเนี่ยกล้ามากแล้วก็บางทีทำเกินหน้าตาคนอื่นเขาคนเขาก็หมั่นไส้เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมแห่งความริษยาด้วยพี่ไม่ได้ตั้งใจจะเทียบอะไรแต่พี่พูดถึงหลักความจริงว่าคนเราถ้ามันเสียแล้วว่ามันอะไรเกินหน้าเกินตาคนมันจะหมั่นไส้จริงไหมโกติเอามันเป็นสัจธรรมแต่ก็ขอให้โกติก็สู้ต่อไปนะคะใช้ชีวิตสู้ไว้สู้ไว้นะคะแต่ว่าโกติก็ไม่สนใจเรื่องหิวหิมหรอกนะมันเป็นเรื่องของเรื่องไร้สาระนะครับจุกจิก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 ใช่จุกจิกสวัสดีค่ะโกตินะฮะบอกว่าโกติไม่ใช่คนเก่งครับแต่ว่าเป็นคนกล้านะแล้วก็บ้าด้วยครับนะไม่งั้นไม่เล็กนอกคอกหรอกครับนะคำว่านอกคอกนี่ไม่ใช่นอกกฎหมายครับพวกออฟโรดไงครับนะแต่ว่าเราไปถึงเส้นทางนะเส้นทางไหนก็ได้ครับให้ถึงเส้นชัยชนะนะแต่อย่าไปเกะกะละลานคนอื่นนะครับแต่ถ้าประชาธิปัตย์นะถ้าออฟโรดก็คือเหยียบหัวได้ก็เหยียบกระทืบได้ก็กระทืบแทงคอได้ก็แทงนะครับนี่บอกตรงนะเพราะว่าผมเกลียดมากๆครับไอ้พรรคนี้ครับกับพวกอมาตย์ชาติชั่วทั้งหลายนะครับเรียกว่าไอ้พวกนี้นะครับนะทำลายได้ทำลายนะเผาได้เผาฆ่าได้ฆ่าถ้าเจนตัวตนนะครับผมบอกแล้วว่าผมมีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะครับสวัสดีครับโอเคครับพี่ศึกษาแรงนะครับเชิญครับฝากบอกน้องน้องแววมายุราหน่อยนะตอนคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับนะบอกไปแล้วล่ะอย่าเลี้ยว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 ขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวแดงฟ้าคามยิ่งบอกว่านี่สถานีจีบกันนะครับไม่ใช่สถานีการเมืองนะครับอยู่อย่าเลี้ยวเด็ดขาดได้ยินเสียงสาวๆไม่ได้นะครับเชิญครับฮัลโหลอ้าว0854848429นะครับ0854848429แล้วก็0854641919นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกุศลครับแม่แดงสวัสดีครับครับถ้าปกติตรงไปตรงมานะครับใช่ไหมคะครับปกติไม่ตอแหลแหลปกติก็อยู่ไม่ได้สิคะปกติต้องตอแหลแหลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะครับครับเดี๋ยวตอแหลแหลให้ประชาธิปัตย์มันหลงทางนะตอแหลมาใกล้ครับให้มันมาใกล้ๆแล้วส้นตีนเสยหน้ามันเนาะนะไอ้มาร์คนะครับสวัสดีครับครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับสมุทรปราการครับอยากเจอได้ปลาต้องไปเอาที่น้องกิ่งนะอะไรนะหัวเชื้อน้ำปลาน่ะกินเหมือนน้ำปลาน่ะโอ้ครับอืมแล้วไอ้อืมโรคไอ้เรื่องมาลายยองนะมาหัวตัวนึงนะโรคไอ้เรื่องนะครับถ้ามาโรคแล้วโรคไอ้เรื่องมาตัวนึงนะครับที่ชอบกินไส้พวกมันอืมอืมอืมเอาไส้พวกมันมาอ้าวอ้าวนะครับแล้วแม่มันจะเน่าขนาดนี้ครับเกล็ดเลือดขึ้นสมองอ่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะจากปากน้ำนะคะสวัสดีครับปากน้ำชอบคุณแววมากเลยอะค่ะครับคุณแววเก่งจริงๆนะครับนอนหลับฝันดีนะคุณแววอื้อหือชอบคุณแววแล้วไม่ชอบโกติเหรอเนี่ยฮะก็บอกผ่านนี่นะว่าชอบเก่งมากเลยอ่ะโอ้เก่งจริงๆนะยอมรับเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะขอบคุณครับพี่น้องปากน้ำสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับ
ข้าวหนุนเนื้อหอมครับตื่นขึ้นมาเขาก็คุยกันจนหมดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเปิดให้ฟังครับจะเปิดให้ฟังคืนนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ละครับครึ่งชั่วโมงมันยาวครับเดี๋ยวต้องผมจะมีสามก๊กเลยยังไม่ได้อ่านนะผมจะอ่านสามก๊กเป็นตอนให้ฟังด้วยนะนะนี่เพียงคืนนะเปิดให้ฟังหน่อยนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ราชาเขาขอเปิดเพลงให้ฟังหน่อยก็เลยเดี๋ยวต้องแบ่งเวลาให้อาจารย์ราชาบ้างนะไม่เอานะอ๋อคนอายุ60นี่ขอไม่ได้ใช่ไหมครับขอได้แต่พรุ่งนี้ค่อยให้วันนี้ไม่ให้อาจารย์ราชามารอแล้วแล้วอยากจะรู้รายการอะไรผ่านก่อนผ่านไปแล้วไม่ต้องย้อนกลับมาโอเคจะให้ฟังเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวนะจะพรุ่งนี้หรือวันรุ่งนี้นะเอาช่วงนะครับครับช่วงโกติมนะจะเข้มข้นขึ้นทุกวันนะเพราะว่าผมไม่หยุดนิ่งนะผมว่างไม่ได้นะว่างจากช่วยเหลือพี่น้องว่างจากทำกิจกรรมผมจะไปหาข้อมูลนะครับหาข่าวสารต่างๆครับมาให้ท่านฟังครับนะขอบคุณครับจาก SMS นะครับวันนี้8266ส่งมานะครับบอกว่าโกติวานบอกให้ไอ้ประชาธิปัตย์ไปชักว่าวให้ไอ้เฮียลิ้มทีมันจะได้ไม่แฉจากแดนเจ้าตากคลอง12โอ้หนักนะ2525บอกว่าพี่โก้นะหน้าเปิดเพลงหน้าเปิดเพลงชาติทุกเช้าเย็นนะอ๋อหน้าเปิดหลังเป็นชาตินะเอาได้เดี๋ยวเปิดให้นะคลิปนี่0129อ่ะพี่โกติเจ้าชู้นะเนี่ยจากสามอนโอ้ไม่ใช่ครับไม่ได้จะชู้เลยครับไม่ได้จะชู้เลยครับนะปฏิเสธนะครับโกติเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาครับรักทุกคนนะสายทิพย์ดอนบอกว่าสายเยอะจริงๆนะยิ่งเด็กยิ่งฮอตนะครับไม่ฮอตหรอกครับนะมันสวัสดีครับฮัลโหลครับเจอเลยครับอ้าวหลุดไปซะแล้วนะครับโทรเข้ามานะครับ0854848429 0854848429แล้วก็0854641919ครับทักทายมายังคุณรัชพลนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามานะครับนะนี่แดงชิมิน้องข้อก็เข้ามาทักทายกันนะครับคุณแดงในใจด้วยนะครับคุณแดงในใจครับทักทายกันแล้วนะครับขอบคุณมากครับโทรเข้ามานะครับ0854641919แล้วก็0854848429นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็สีอีกรอบหนึ่งนะครับเชิญครับที่พี่แดงพูดไปไม่ต้องสนใจแต่มันเป็นกะหรี่ไร้ค่าไม่เล่าก็อย่าไปให้ค่ามันกะหรี่ที่ไม่มีค่านะแล้วก็พี่แดงจองสีดีนะพอพูดสีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่ได้เจ้าสามแผ่นเดี๋ยวให้ฝากคอยครับผมครับจดไว้เลยนะทั้งหมดนะครับครับผมครับต้องไว้ก่อนแล้วจะไม่กลัวสีไม่เอาอะไรหลายๆอย่างมารวมๆกันล่ะใจเย็นๆสิให้เวลาหายใจบ้างดีพี่แดงใจเย็นนะครับงานหลวงก็ขาดงานลาดก็ลาไม่ได้ต้องพยายามทำทุกอย่างนะครับนะใช่ดูไม่หายใจดูโกติตายครับแค่นั้นแหละครับเนอะครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องนะครับพรุ่งนี้ได้นัดหมายกับดร.ประแสงนะเดี๋ยวผมต้องดูทีมงานกันครับเพราะว่าในเรื่องนี้ควรจะไปดูแลนะครับอันไหนทุจริตไหนโกงครับเราต้องเอามาแฉครับเพราะว่าในเมื่อเราเป็นสื่อครับความชั่วของประชาธิปัตย์ของอำมาตย์ชาติชั่วต้องเอามาแฉครับทุกอย่างแม้แต่คำว่าฆาตกรนี่ไม่ต้องหาครับเพราะมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านฟังที่เคารพรักครับนะการทำงานของนะนักจัดรายการนะผมไม่เคยเรียกตัวเองว่าผมเป็นดีเจนะครับแค่นักจัดรายการคนหนึ่งนะเป็นสื่อกลางแค่นั้นเองครับนะเพราะฉะนั้นนักจัดรายการเนี่ยนะถ้าคนไหนคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดังตัวเองแน่ไอ้นั่นความหายนะจะใกล้เข้ามาทุกขณะต้องล้ำลึกเสมอครับนะต้องเจียมเนื้อเจียมตนต้องยอมเป็นคนโง่หรือว่าโง่จริงก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วพยายามศึกษาหาข้อมูลต่างๆเพื่อมาเผยแพร่นะครับสื่อท่านผู้ฟังนะครับนี่คือหน้าที่ของนักจัดรายการซึ่งผมทำอยู่นะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์ผมจัดสรรมาให้นะครับอันไหนที่เป็นโทษผมก็จะให้แต่ว่าให้พวกประชาธิปัตย์มันครับนะต้องเผามันนะครับสาปแช่งมันด่ามันกลด่ามันครับทุกวันครับ
พราะว่ามันเร็วสวัสดีครับใครเป็นคนจองสุเทพเพื่อสุบรรณน่ะโกศีครับผู้เฒ่าคลอง2ไม่ได้ผมจองก่อนแล้วนะเออเอาผมอย่าไปทำอะไรหรือเปล่าทำอะไรครับเอาไปไถนาไงอ๋อมันเป็นควายเนาะโอ้ครับครับครับแล้วไปสนสะพายแล้วก็ไถเอาไปไถนาแล้วแล้วเสร็จจากนาแล้วจะทำอะไรรู้เปล่าครับเอาย่างเลยโอ้เผาทั้งเป็นครับค่อยจะสะใจโอ้ครับพอมันสุกแล้วก็โยนให้หมากินนี้ครับแทะกระดูกมันโอ้ครับอันนี้แหละคือโทษของมันนะสุเทพเครือสุบรรณนี่นะขอจองนะครับพี่น้องอ้าวจัดไปเอาแค่นี้แล้วก็ตีให้กำลังใจครับกราบท่านฟังครับวันนี้ผมนั่งดูแผ่นที่ผมทำขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นซึ่งก็มีภาพรูปยิงหนังสติ๊กนะครับที่ด้านหน้าที่ทหารนะครับถือ M16 นะจะได้รู้ว่านี่ไงครับนะอาวุธของประชาชนแล้วนี่ไงครับกระสุนปลอมนะครับผมทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็น DVD นะครับซึ่งได้ทีมงานนะฮะทางน้องๆเขาทำให้มานะครับเพื่อเผยแพร่แล้วก็เป็นวิทยาทานแก่ประชาชนครับแล้วก็ช่วยการประจานความชั่วร้ายของพวกมันนะครับถ้าไปซื้อตามพ่อค้าเสื้อแดงครับแผ่นนี้เขาจะขาย600บาทนะครับเพราะว่า6ชั่วโมงแล้วที่รวมได้อย่างนี้นะไม่ใช่ง่ายๆครับผมต้องขอบคุณพี่ป้อมแม่บ้านตำรวจนะครับนะที่ให้มาแล้วผมก็นะครับไปเซิร์ชจาก YouTube มาร่วมลงมาอีกครับนะต่อไปก็จะมีอย่างนี้ครับบางท่านที่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็นะครับนะนะครับอยากได้เก็บไว้ก็นะครับมารับได้ครับให้ฟรีนะครับบอกเลยครับให้ฟรีนะครับแล้วแต่จะให้ค่าแผ่นไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมไม่ตั้งราคานะครับแล้วแต่นะครับความรู้สึกของท่านว่านะจะเอาไปเผยแพร่และผมจะเอาไปแจกตามจังหวัดที่เหลืองเยอะๆนะครับไม่ว่านะทางปากใต้อย่างอุบลราชธานีครับแน่นอนครับถิ่นของลุงแดงไฟลุกผมก็คงจะเอาไปตรงนั้นนะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์นี่เปิดให้เขาดูโน้ตบุ๊กเปิดให้เขาดูครับจะได้หูตาสว่างกันนะนี่ผมจะเผยแพร่นะเพราะว่านี่มันของจริงครับแล้วเรื่องจริงพูด100ครั้งพูด10,000ครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะครับในเมื่อเรามีวัตถุดิบอย่างนี้นะครับเราต้องเอามาเปิดเผยเห็นไหมครับไอ้ฝั่งพันธมิตรฝั่งเสื้อเหลืองของประชาธิปัตย์มันไม่กล้าเอาผลงานเก่าๆมันมาพูดครับเพราะมันตอแหลกันไงนะครับใส่ป้ายสีนะอย่างภาพที่มันยึดทำเนียบครับคนไหนเห็นเมื่อไหร่ครับมันก็ไม่กล้าดูภาพตัวเองนะครับทุกฟังเพราะอะไรครับเพราะทำเนียบมันเป็นสมบัติของคนทั้งประเทศแต่พวกมึงไปทำผู้ยี่ผู้ยำนะครับเดี๋ยวภาพพวกนี้ผมจะเอามารวมไว้ครับไว้รู้ว่านี่ไงพี่น้องเปรียบเทียบทำเนียบปัจจุบันกับที่มันยึดสิครับความเลวแหลกนะความเละเทะกางเกงในเตาะตากตามสารพรมบ้างตั้งถุงยางนะครับเกลื่อนหมดในทำเนียบบนพรมนี่คือความเลวยำของไอ้พันธมิตรมันซึ่งผมก็จะเสิร์ชหาพวกนี้แล้วมารวมเป็นแผ่นเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังครับได้ดูกันเพราะวันนี้นะครับไอ้พวกที่ทำเลวระยำให้บ้านเมืองเนี่ยมันยังไม่ซึกสำนึกบาปยังไม่สำนึกผิดคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำมานะครับทำงานนะครับโดยนะครับเรียกว่าไม่เคยด่าไม่เคยโกรธกับใครครับก็ยังโดนต่อว่าต่อขานอย่างท่านนายกยิ่งลักษณ์แทนที่จะให้กำลังใจแทนที่จะส่งเสริมกลับมาทำร้ายนี่แหละพวกนี้ครับมันเลวสุดๆเหมือนกันนะครับสวัสดีครับโกศีสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ลงโทษพวกนี้ล่ะแหมไอ้พวกเหี้ยพวกห่าเนี่ยนะมันมีศาสนาหรือเปล่าเอากางเกงในไปตากอ๋อไปถึงตอนที่อยู่ในทำเนียบใช่ไหมตอนที่มันยึดทำเนียบใช่ไหมนั่นแหละมันก็ไปสำตอนอยู่ในนั้นด้วยกันนะสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์โอ้ยอะไรต่ออะไรพระพุทธรูปก็หายข้อมูลลับก็หายมันขโมยหมดที่พวกนี้มันเป็นโจรนะเนี่ยมันเลวมากมากทำไมสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านยังไม่ลงโทษสักทีเนี่ยครับไม่รู้ว่ามีศาสนากันหรือเปล่ามันไม่เชื่อกันหรือเปล่ามันอะไรกันพี่แดงเชื่อเดี๋ยวมันก็จะได้รับกฎแห่งกรรมเองอ่ะอ้าวครับผมครับใกล้แล้วอ่ะกฎแห่งกรรมนะครับแล้วก็นั่นแหละโกโกตีก็จะขายจะอะไรก็ขายไปเถอะ
ถามว่าใครรักสถานีไปอยากได้สถานีอยู่เจริญไหมล่ะก็ช่วยกันครับครับโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรพี่แดงไม่เป็นไรผมไม่อยากผมอยากจะเผยแพร่มากกว่าครับนะฮะอยู่ที่ใจท่านฟังครับนะฮะถ้าดูเป็นประโยชน์ก็ว่ากันไปนะไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอาก็ได้ครับนะดีกว่าครับครับครับผมครับคือไม่อยากให้เป็นการซื้อการขายครับอยากจะให้ไปเผยแพร่ครับผมเชื่อว่านะบางครั้งบอกแผ่นละร้อยท่านฟังให้400 500ก็มีครับฉะนั้นอย่าไปตรงนั้นเลยนะครับนะให้เป็นวิทยาทานนะครับหรือว่าบางท่านบางทีก็บอกอ้าวโกตินะนะสงสารโกติครับไม่มีเงินซื้อแผ่นซีดีเปล่าท่านซื้อ DVD เปล่ามาให้ผมก็ได้ครับผมก็ไลค์ซื้อกล่องเปล่ามาผมก็ใส่ให้นะครับนะค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่จะช่วยเพราะเราวันนี้เราต้องพยายามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ให้ทุกคนเขาเห็นนะครับครับเชิญครับสวัสดีครับคุณโกติครับซีดีนี้ได้เริ่มเมื่อไหร่เนี่ยครับก็มีแล้วครับนะทยอยมารับได้เลยมาที่สถานีนะผมมีเวลาส่งให้ใครนะใครจะได้ต้องมาที่นี่ครับครับพรุ่งนี้ผมเข้าไปนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าผมไม่อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปทำข่าวที่8ริ้วนะครับนะพรุ่งนี้คุณมารับอยู่ว่าล่ะครับเดี๋ยวเข้ามาดูครับเพราะว่าแผ่นยังไม่ได้นะเป็นแผ่นของโซลักมีครับแผ่นผมนี่ผมเพราะผมไม่ได้ขายผมจะแจกฟรีนะครับผมก็ไม่ให้ผมนั่งรถไฟผมนี่เคยสอนมะเร็งเนี่ยครับ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 เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่อยู่ครับจะเข้ามายังไม่ได้แผ่นนะผมอยู่เพราะว่าผมจะไม่เป็นภาระให้ใครครับใครอยากได้แผ่นดีๆนะคือต้องมาเอาโกติโดยตรงเลยนะจะไม่ฝากให้ใครครับนะเพราะว่างานเจ้าที่เขาเยอะอยู่แล้วผมจะให้ด้วยมือตัวเองครับเพราะว่าผมอยากรู้คนที่เอาไปเนี่ยเห็นหน้าค่าตาจริงๆครับผมไอ้นี่ผมแจกฟรีไงนะถ้าท่านจะช่วยผมก็หยอดตู้ไปครับผมไม่เอาเงินเข้ากระเป๋านะครับนะไม่เอานะครับได้พรุ่งนี้เราพบกันแล้วกันครับผมครับครับผมครับโอเคครับครับผมครับก็อยากจะให้ไปเผยแพร่มากกว่านะครับแล้วแต่ท่านจะช่วยบริจาคค่าสถานีนะครับนะหรือว่าค่าแผ่นบางท่านถ้ามีน้ำใจก็ซื้อแผ่นเปล่ามาให้ซื้อกล่องเปล่ามาให้ครับนะเป็น DVD นะครับนะต้องเอาเป็น DVD นะเพราะว่านี่มีทั้งภาพทั้งเสียงมันจะได้คมชัดแล้วก็บรรจุได้ยาวหน่อยเพราะว่าอันนี้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้นะครับยาวเหยียดเลยครับเหตุการณ์วันที่10กับวันที่18พฤษภาคมนะครับผมก็ยังย้ำตลอดว่าขอบคุณพี่ป้อมแม่บ้านตำรวจนะครับที่มอบมาให้นะครับเรารวมเป็นแผนให้ครับนะบางทีผมจะให้พี่ป้อมเนี่ยนะครับนะเอาไปจำหน่ายที่อิมพีเรียลนะครับอย่างน้อยก็เป็นการเผยแพร่นะฮะหลายๆช่องทางนะครับก็ถ้าพี่ป้อมฟังอยู่ก็ให้โทรเข้ามาหาโกติด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ป้อมเอาไปนะแต่ว่าที่นี่ผมทำให้นะครับเดี๋ยวพอหลังคาเสร็จท่านฟังผมจะมีมุมซีดีมีคลิปต่างๆที่สามารถเผยแพร่ได้จะวางเป็นมุมให้แล้วก็จะเปิดซีดีพวกนี้ไว้ตลอดครับท่านผู้ฟังที่มาเยี่ยมสถานีนะมากินกาแฟนะก็จะได้ดูไว้ครับนะบางทีเราดู AC Update ชักเบื่อแล้วครับนะนอกจากช่วงข่าวเพราะว่า AC Update บางอย่างเหล่านี้รายการที่ไร้สาระมากๆในพูดตรงๆนะต้องโจมตีตรงๆนะครับนอกจากช่วงข่าวจริงๆเพราะฉะนั้นพอสลับจากช่วงข่าวถ้ามันมีรายการขายก๋วยเตี๋ยวรายการขายยานี่ผมก็จะเปิดพวกเนี้ยให้ท่านฟังดูครับนะคลิปพวกนี้ซีดีพวกนี้แหละครับนะก็ค่อยๆปรับปรุงครับเพราะว่าที่นี่ผมคิดแต่ละวินาทีต้องการให้สถานี FM 104เป็นที่พักผ่อนของพี่น้องนะครับจะหาห้องกาแฟมาให้อยู่ครับถ้ามีแอร์ก็ติดแอร์ให้ใช่มั้ยครับติดแอร์ให้ท่านฟังแล้วก็ท่านมาเยี่ยมสถานีนะครับก็จะได้มีกาแฟครับฟรีหมดทุกอย่างครับที่นี่ฟรีหมดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน้ำใจทุกฟังนะครับมีมากกว่าการซื้อการขายอีกครับนะอันไหนซื้อขายก็ซื้อขายอันไหนจะบริจาคให้ฟรีก็ฟรีครับเพราะว่าแม้แต่กาแฟอะไรต่างๆพี่น้องก็บริจาคให้นะรออีกนิดเดียวครับอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จแล้วครับโครงหลังคาก็ได้เงินจากท่านทุกฟังช่วยกันซื้อเสื้อแดงนอกคอกนั่นแหละครับนี่พูดตรงๆครับผมไม่ได้กำไรเข้ากระเป๋านะครับเสื้อยืนดอนนอกคอกผมก็มาทำหลังคานะด้านหน้าสถานีครับเป็นห้องโถงใหญ่ฝนตกจะได้ฝนตกจะได้ไม่เปียกกันครับนะก็ทำกันเองนะครับท่านมาเห็นจะเห็นว่าพี่น้องเราน่ะไม่ว่าคุณต้นคุณละพินคุณกันนะครับพี่ชาติแท็กซี่นะครับอาจารย์มนาชัยอีกหลายท่านนะครับช่วยกันออกทำเองครับเพราะเราไม่มีเงินไปจ้างนะเอาเงินที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อแดงนอกคอกนะครับ
ได้กี่ตังก็เอามาไว้ทําตรงนี้แหละครับเพราะว่าเราต้องทําอีกเยอะทําหลังคาทําอะไรครับผมต้องการให้สถานีตรงนี้นะเป็นที่พี่น้องมาแล้วมีที่พักมีที่นั่งบ้างครับเพราะว่านี่มันเล็กๆของเรามันเล็กๆนะนี่ก็คือผมต้องพัฒนาตรงนี้ให้เจริญนะครับก็เป็นของประชาชนนั่นแหละครับไม่ใช่ของโกติของใครครับนะโกติก็ไม่ได้อะไรครับอย่างมากก็แค่ได้หน้าเนี่ยพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละครับนะเพราะว่าที่นี่เราไม่มีตอแหลอยู่แล้วครับก็เข้ามาเยี่ยมกันนะครับมาช่วยกันคิดช่วยกันก่อนะมีอะไรก็หิ้วเข้ามานะเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีของทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับไม่ใช่สถานีของใครนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วผมก็คงจะมีมุมกาแฟมุมอ่านหนังสือก็จะหาหนังสือเกี่ยวกับอุดมการณ์ของเราหนังสือคนเสื้อแดงนี่แหละครับท่านใดที่มีหนังสือเก่าๆอยู่ครับอยู่ที่บ้านอ่านคนเดียวแล้วก็นะครับเบื่อแล้วอยากจะให้เป็นวิทยาทานก็ทยอยเอามาให้ได้นะครับหนังสือเก่าเล่มหนาเล่มบางรับหมดครับทั้งนิตยสารนะเกี่ยวกับการต่อสู้นะครับเกี่ยวกับของพวกเรานี่แหละครับนะฮะก็เอามาบริจาคกับโกติก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าของหลังคาเสร็จผมจะมีมุมมีหาเก้าอี้มาให้ท่านฟังนะครับแม่พี่พ่อนะครับมาจะได้นั่งอ่านหนังสือนะครับแล้วก็คุยคอการเมืองเดียวกันครับเรียกว่าคอการเมืองเดียวกันคุยภาษาการเมืองเดียวกันเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วมันด้วยนะครับนะแม่ถ้าเรามานะครับจุกจิกจุกจิกนะฮะด่าสมัครอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าด่าไอ้มาร์กด่าสุเทพนะด่าไอ้พวกอมาตย์เนี่ยโอ้นี่มันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคอเดียวกันครับก็เข้ามาคุยกันนี่อาจจะได้อรรถรสมากๆก็กราบเรียนทุกฟังครับมีความคิดความอ่านต่างๆที่เสนอแนะก็เข้ามามาบอกทุกนักจัดรายการได้เลยครับไม่ต้องมารอเจอโกสีก็ได้ใครก็ได้ครับที่นี่นะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับเพราะว่าเจ้าที่ที่มาทำงานนะครับไม่ว่าคุณมนัสหรือใครก็ตามครับที่นี่เราไม่ได้มีค่าแรงค่าจ้างค่าออนอะไรนะครับนอกจากช่วยค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆกันนะเพราะว่าเงินก็ได้จากที่น้องบริจาคนั่นแหละครับมาใส่ตู้บริจาคเพราะว่าที่นี่เราไม่มีนายทุนนะผมบอกหลายครั้งแล้วผมไม่มีนายทุนนะครับไม่มีนะแม้แต่บาทหนึ่งสลึงหนึ่งจากนายทุนนอกจากน้ำใจพี่น้องบริษัทที่เราโฆษณาให้ล่ะที่เปิดนะครับที่เปิดนี่ก็เปิดให้ฟรีหมดนะครับไม่ได้คิดเป็นชั่วโมงว่าเดือนหนึ่ง 3,000 4,000 2,000 5,000 10,000 20,000 นะครับแต่พี่น้องคืนมามันมากกว่าที่เราเปิดโฆษณาให้อีกมากกว่าเราตั้งราคาให้อีกครับเพราะฉะนั้นที่นี่คือสถานีประชาชนนะครับผมเปิดโฆษณายาวๆก็จะเพิ่งรำคาญนะครับเพราะว่าก็เป็นพี่น้องของเรานั่นแหละครับนะใครเข้ามาหาโกติโกติก็ลงให้หมดครับอยู่ที่น้ำใจของเจ้าของสินค้าเขาจะช่วยสถานีของเรานะอย่างเวลามีงานมีการเราก็จะโทรบอกเขาให้มาช่วยเรานี่ครับคืออย่างนี้มากกว่านะถือว่าลงแขกกันครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนกับ25นาทีนะสักพักครับเพราะเดี๋ยวอาจารย์ราชันเลิศเนตรท่านคงจะขึ้นมานะครับพูดคุยกับเรื่องเพลงเก่าๆนะโดยเฉพาะเพลงที่นะครับหาฟังยากๆนะสมัยเก่าๆนะครับก็จะได้มาพูดคุยกันผมขออนุญาตพูดส่งท้ายนิดนึงครับขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องงานนะครับวันที่3พฤศจิกายนนะครับเป็นงานปลดหนี้แล้วก็เปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดง50หมู่บ้าน50หมู่บ้านนะทุกฟังครับร่วมเปิดที่นี่ครับนั่นคือวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนนะครับนะนอกจากงานปลดที่สถานีแล้วช่วงเช้านะประมาณสักเที่ยงขึ้นไปงานเริ่มจากเที่ยงขึ้นไปครับก็จะมีประกาศเปิดป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดง50หมู่บ้าน50ชุมชนนะครับที่นี่นะครับทั้งคุณอานนท์แสนน่านคุณทอมดันดีพี่ตึงพี่ตุ้ยสุริยาชินพันธ์นะครับอีหลายท่านก็จะมาร่วมกันที่นี่นะพอช่วงบ่ายเย็นๆก็มีเวทีปราศัยแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันครับนะร่วมกันปลดหนี้ในงานก็จะมีซุ้มนะครับวันนี้ครับต้องอ้อนแม่อ้อนพี่ๆน้องๆไว้นะคนไหนจะมาช่วยโกติมานะนะโกติก็จะมีซุ้มต่างหากซุ้มโกตินะซุ้มสอนรักมาลายทองนะซุ้มคุณตุ๊กลำลูกกานี่อยู่กับอาจารย์มนชัยครับรวมกันครับซุ้มคุณตุ๊กลำลูกกากับอาจารย์มนชัยแล้วก็ซุ้มของสาวน้อยสาวใหญ่นะซุ้มของอาจารย์ชนะศึกอาจารย์ราชันนี่ครับนะเราร่วมกันเป็นซุ้มอาหารซุ้มอะไรครับอาจารย์ชนะศึกกับอาจารย์ราชันจะดูแลเลือกเครื่องดื่มน้ำดื่มน้ำแข็งทุกชนิดครับเครื่องดื่มทุกชนิดนะส่วนซุ้มของสรักมาลัยทองก็จะเป็นอาหารคาวนะครับอาหารคาวนะครับซุ้มคุณตุ๊กลำลูกกานะครับก็จะเป็น
ขนมหวานผลไม้ต่างๆซุ้มสาวน้อยสาวใหญ่ก็ดูแลอาหารคาวเหมือนกันนะซุ้มกูตีจะเป็นซุ้มกลางที่รับบริจาคอาหารต่างๆแล้วก็ส่งไปตามซุ้มนะเสร็จแล้วในซุ้มแต่ละซุ้มก็จะมีของที่ระลึกนะของนักจัดรายการนะทุกอย่างครับแล้วแต่นักจัดรายการแต่ละซุ้มเขาจะหามานะครับ อย่างเช่นชนะศึกอาจจะมีนะครับหนังลุงหรือว่ามีวายอะไรต่างๆอาจารย์อาจจะมีเทปมีซีดีนะของอาจารย์นะหรือว่าสาวน้อยอาจจะมีเสียงร้องเพลงของเขานะครับโกติอาจจะมีของที่เลือกจากภาคเหนือเพราะว่าผมมีพักพวกผู้ค้าในจุฬาจักรเยอะครับนะเขาคงจะขอมาสนับสนุนกันแล้ววันนั้นนะครับก็ซึ่งเดี๋ยวเราหลังคาเสร็จเราจะทำพิธีนะครับเพราะว่าจะมีเหรียญนะครับเหรียญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนะฮะรุ่นเราสู้นะครับซึ่งจะให้ท่านพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อออดวัดสายไหมครับท่านปลูกเสกแล้วก็ร่วมกับพระเกจิอื่นนะครับร่วมกันปลูกเสกนะครับในช่วงเข้าพรรษาด้วยนะก็จะซึ่งคิดกันไว้ว่าเหรียญหนึ่งก็จะให้พี่น้องนะบูชาไปเหรียญละ300 บาทนะครับก็คือ299นั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้เป็นเหรียญ300 บาทก็แล้วกันนะเพื่ออะไรได้ส่วนหนึ่งก็จะเข้านะครับปลดหนี้สถานีของเรานี่คือโปรแกรมงานคร่าวๆคิดไว้นะครับอาทิตย์หน้าก็คงจะประชุมนักจัดรายการแล้วก็คงจะนะครับนะประกาศให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะทางสถานีวิทยุนะครับนี่คือโครงการคร่าวๆที่จะจัดในวันที่3พฤศจิกายนนะครับนะแม่งานใหญ่เมนใหญ่ก็คือการเปิดหมู่บ้านแสดง50 หมู่บ้านนะครับร่วมกับมีเวทีนะครับร้องเพลงเวทีปราศัยนะจาก VP ต่างๆครับซึ่งผมคงจะเชิญไว้เยอะไม่ว่าหมอประสงค์บุญพงศ์ดร.สุนันท์ จุลพงศ์สะท้อนนะดร.จตุรนต์ฉายแสงดร.ประแสงมงคลศิรินี่เชิญแน่นอนนะท่านส.ส.ไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์นะครับนะหลายๆส.ส.ครับเดี๋ยวท่านไหนว่างก็จะเชิญมาให้หมดครับนะวันนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะฝากประชาสัมพันธ์เนิ่นๆนะครับนะอาจจะลืมครับแต่ไม่เป็นไรครับผมจะพูดทุกวันเพื่อให้ทุกฝั่งนะได้มีส่วนร่วมคิดนะก็ฝากถึงพี่ๆแม่ๆทั้งหลายนะครับรักโกนะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยซุ้มโกติวาเวนะครับนะฮะแม่ๆมีซุ้มโกติเยอะๆนะนะมาช่วยกันครับคนไหนมีความคิดจะผลิตสินค้าตรงไหนจะเอาของที่เลือกตรงไหนมาลงให้พี่น้องเราก็ยินดีครับนะยินดีนะครับนะบางทีอาจจะแม่ลำพายว่าเอาโกติเดี๋ยวแม่เอาหมอนฉีดจากกาฬสินธุ์มานะแม่รวยบอกว่าเอาแม่รวยเอาเกงวอร์มมาจำหน่ายนะรายได้ช่วยสถานีอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับได้ข่าวว่าสาวน้อยสาวใหญ่คนนี้กำลังฟิตซ้อมร้องเพลงกันอยู่นะไม่แน่ครับอาจจะมีแผ่นโกติก็ได้2เพลงพอนะเป็นเพลงสั้นๆ2เพลงนะครับนะก็คงจะมีกันครับก็ค่อยๆใกล้วันก่อนนะครับนะก็คงจะประชาสัมพันธ์ทุกวันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับนะผมต้องขออนุญาตแบ่งเวลาให้อาจารย์ราชันบ้างนะครับเพราะว่าท่านมาแล้วเต็มเพลงไว้แล้วครับช่วงหน้าพบกับอาจารย์ราชันเลิงเนตรนะครับก็ดึกๆนะครับเป็นเพลงนะครับนะลูกกรุงลูกทุ่งสบายสบายสไตล์ราชันนะครับสบายสบายสไตล์ราชันครับ